กินผู้ชายคนเดียวกันก็นะตัดหรือยังคะไม่ได้ตัดแล้วเพื่อนครับครับสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทางเฟซบุ๊กนะคะกินข้าวด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังเตรียมของอยู่นะคะหิวครับอิ๋วมาอิ๋วมาอิ๋ว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 สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กไม่ทำอาหารกินกันหรอคะดิฉันทำงานยิ่งกว่าเป็นนี่อยู่พันกว่าล้านนะคะฉันทำงานเหมือนเป็นนี่อยู่พันกว่าล้านนะคะอิ๋วเรียนเชิญพี่ซื้อมาเผื่อเยอะมากมาลูกมาแล้วมามาลูกปากเข้าไปน้องไปไม่ต้องอายถึงหนูจะเป็นผู้หญิงหนูก็กินข้าวกับพี่ได้นะคะมาเวลานี้นะลูกค้ายังเต็มบ้านอยู่นะคะค่ะเวลานี้ลูกค้าก็ยังเต็มบ้านอยู่นะคะยังเต็มเอียดอยู่นะคะเราบอกไม่รับได้ไหมเราขอเวลากินข้าวได้ไหมลูกค้าไม่ยอมนะคะลูกค้าบอกว่าทำยังไงอะอยู่บ้านก็ไม่มีเพื่อนครอบขอกินอะไรนะอยู่ไหนโลกอ๋อไข่นกกระทาหรือว่าหอยหรือว่าหอยนางรมหรือว่าหอยนางรมนะคะลูกค้ายังเต็มบ้านอยู่เลยนะคะมาเดี๋ยวพี่จะกระพาน้องๆไปหยุดอยู่ตรงนั้นค่ะหยุดอยู่ตรงนั้นค่ะเลิกงานแล้วหรอฮะเลิกแล้วมายืนนี่ก่อนอย่ามานิดนึงค่ะยืนคุยกันนิดนึงค่ะถามนิดนึงค่ะเธอคืนดีกับผัวเกย์เธอแล้วเหรอไอ้จริงอ่ะดีตั้งนานแล้วแล้วมันดีอาทิตย์นึงเคยเย็ดกันกี่รอบพูดมากันเป็นเดือนแล้วพี่เจ๊เขาอยู่บ้านเหนื่อยยังไม่มาอีกเหรอยังเขาไม่สบายเขาอยู่บ้านเป็นเอ็ดกันเหรอมึงเป็นเอ็ดกันไหมกลับไปดีกันแล้วเหรอดีไม่นานแล้วมีผัวเป็นเกย์นะคะก็เมื่อก่อนเป็นเกย์ด้วยกันกับอีกคนนึงค่ะตอนนี้น้องแต่งหญิงนะคะก็เป็นเกย์แล้วนะไปอันนี้เป็นกระเทยแล้วแปลงกินนมแปลงเพศหรือยังเวลาผัวเธอเอาผัวเธออมควยให้ไหมอมไหมผัวเธออมให้ไหมอมให้ไหมไม่อมจับไหมจับจูไหมมันไม่จับแม่เลยเลยหรอไม่จับมึงก็ใส่ปากกันสิเอาใส่ปากเอาใส่ปากนะรอบหน้านะกลับมาจะได้หายป่วยนะผัวเธอนะค่ะลูกค้าเต็มบ้านเลยสวัสดีค่ะแล้วมาดูนะคะสองสาวเล่าเรื่องนะคะน้องปลาหันหน้ามาสิลูกหันหน้ามาปลากินผัดไทยไหมหรือหอยทอดพี่แจ็คซื้อมาเผื่อ3กล่องใครจะกินหันหน้ามาเอากินอะไรเอากินจะกินอะไรผัดไทยให้ปลานะกินข้าวยังอ่ะลูกโอเคเอาผัดไทยให้ปลาไปถามจ๊ะอาสยามซิว่าจ๊ะอยากกินอะไรนะคะพี่เติ้ลนี่นะคะคือผู้จัดการแบรนด์เอ็มบาสเดอร์หรือ General Manager นะคะต้องเก็บของแบบนี้นะคะทำความสะอาดนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นรีเซพชันนะคะชื่อน้องปลาเขาไม่แนะนำให้เก็บค่ะไม่เก็บค่ะก็น้องปลาเนี่ยมาจาก Facebook นะคะนี่เห็นไหมทำความสะอาดนะคะคือทุกอย่างนะคะปลาน้องอิ๋วจ๋าบอลต้นเตรียมตัวนะคะภาพค้างไม่ชัดเลยนะคะมันเป็นอะไรนะคะมันเป็นอะไรไค่ะอย่าดังนะคะลูกนะค่ะเดี๋ยวนะอยู่เฉยๆนะอยู่ที่ล้างมือนิดนึงก่อนเขาไปโรงพยาบาลมานะพี่กัวนะคะไปโรงพยาบาลก็หดหู่ใจมากลงไหมคะต้นเคลียร์แชร์ยังนี่แชร์แล้วยังไปค่ะมายืนนำย่าลายนะคะพี่ไม่รู้หรอกว่าผมทำอะไรจริงพี่รู้เถอะเถอะไปแล้วไปบอกจ้ามันจะกินไปบอกจ้ามันกินอะไรมันเก็บไข่แมงสาบกินเมียต้องส
สวัสดีค่ะชัดหรือยังคะไม่มีเสียงนะคะไม่มีเสียงอีกแล้วได้ยินไหมคะไม่มีเสียงหรอบอนฮัลโหลพี่แจ็คสวัสดีโรงพยาบาลนะคะอยากปกติค่ะนะคะไอ้บอนเช็คเสียงให้พี่หน่อยชัดแล้วค่ะนะคะมาฟังนะคะต้นไม่ได้ทำจมูกนะคะน้องเติ้ลนะคะ generation ไอ้ general manager ต้องทำทุกอย่างนะคะแล้วก็น้องปลานะคะนี่เห็นไหมมาสมัครงานร้านนี้ไม่ใช่ว่ามานั่งแอปแบลอย่างเดียวนะคะต้องหลางด้วยนะคะขอดูหน้าปลาเต็มๆหันหน้ามานิดนึงมีคนถามแบบว่าปลานะคะเห็นไหมคนสวยๆผิวพรรณดีทำงานยืนใกล้ๆกันค่ะคือคนสวยๆทำงานดีทำงานนี่กูอยากจะรู้ค่ะอันนี้ตัวจริงเขาสวยมากนะผิวพรรณดีกูอยากจะรู้ว่าอีเนี่ยเฮียเนี่ยที่ไปศัลยกรรมกันแล้วมาขายของขายครีมเนี่ยมึงไม่คิดเลยเหรอว่ามึงจะต้องทำตรงจุดนี้กูอยากรู้นะคะบางคนนะโอ้โหกูดูไม่ได้เลยแต่งแอปยิ่งกว่านะคะดูคนสวยๆเนี่ยเขาทำงานทำการกันแบบนี้ค่ะนะคะนะคะมึงไม่สนับสนุนมาจะไปกินข้าวนะคะเขาสวยกันทั้งนั้นน่ะคนสวยๆทำมาหากินเขานั่งทำงานนะคะก็อยากจะรู้นะคะคนไหนไม่ต้อต่อเยี่ยมมากก็ยังหน้าตาอุบาทแล้วก็ยังแบบว่าไม่ทำมาหากินขี้เกียจนะมึงนะมากินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะลูกมีเสียอะไรลูกเอาวางก่อนนะคะให้พี่รีวิวก่อนนะคะถอยด้วยนะคะมาไฟพร้อมทุกอย่างพร้อมพี่บอลพี่แจ็คขอไฟที่ดวงกลมๆด้วยจ้าหมดแล้วมันไม่พอหรือเปล่านะคะมาวันนี้พี่แจ็คมีอะไรกินมาดูกันนะคะน้องๆเพื่อนๆชาว Facebook ทุกท่านน้ำมืดนะคะลูกมือนี้เป็นมือแรกนะคะมือนี้เป็นมือแรกของพี่แจ็คนะคะอย่าวางไว้ตรงนั้นลูกไฟเอาย้ายบนได้เลยนะคะเพราะว่ามันส่องเข้าไปในกล้องพี่แจ็คนะคะครับเปิดเสียงด้วยกูจะตบมึงไอ้บันนะฮะเสียงมีแล้วอย่าเอาเสียงอ๋อไฟเนาะมันมีแสงนะคะกูกินข้าวก่อนเรียกต้นให้พี่หน่อยเตรียมของกันไม่มันเป็นแบบนี้เว้ยพี่เตรียมเป็นแบบติดแล้วเป็นเวลามีขาไปเรียกไอ้ต้นเรียกอะไรให้พี่หน่อยกินข้าวก่อนแล้วหิวข้าวคนไหนมาจองตัดผมตอนนี้ตัดคอเลยนะไม่ตัดแล้วมาคนไหนไม่ได้กินข้าวมากินข้าวพร้อมพี่จ้าสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กมากินข้าววางมาถึงตรงนี้อันนี้ผัดอะไรมาอาหารเย็นจังนะคะอาหารเช้าเบย์ไมล์เบคฟาสต์ยี่น้องพี่จะกินข้าวนะไม่มีเวลาด่าใครนะคะน้องโบน้องต้นกับน้องบอลเตรียมข้าวให้พี่แจ็คไม่มีช้อนเลยลูกหัวใจไก่น้องๆเป็นที่อะไรเนาะมากินข้าวกันลูกมาขอขอบคุณน้องโยตัสนะคะที่ถูกหวยอีกหนึ่งครั้งโยตัสพี่ขอบคุณมากที่หนูทำอาหารมาให้พี่กินนะคะนี่เป็นคั่วกลิ้งปลาหมึกนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่น้องถูกหวยและน้องนำมาเลี้ยงพี่แจ็คนะโยตัสนะคะค่ะน้องมาลูกมาเติ้ลมาเติ้ลมันมีอะไรมีเยอะแยะนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะเดี๋ยวก่อนหอยแมลงภู่
ผัดหอยแมลงภู่ผัดไทยผัดไทยหอยทอดหมูยอทอดได้ปลาส้มทอดนะคะปลาส้มทอดมาจากน้องฟามิงโกมาจากจังหวัดพะเยาซื้อที่กวนพะเยาหัวใจไก่ผัดผักรวมผักชะอมไข่ชะอมไข่ปลาหมึกผัดถั่วตำซั่วส้มตำปูปลาฮอทดอกปลาปลาหมึกคั่วกิ้งนะฮะอย่างน้องโยตัสที่ทำมาให้นะฮะขอบคุณมากจากใจเลยนะฮะมาทุกคนมากินข้าวกันเร็วๆมาเร็วๆน้องอ่านคอมเมนต์ให้พี่คนหนึ่งค่ะเรียกน้องขาเรียกพี่กรณ์เธอไปเรียกพี่กรณ์มาช่วยพี่อ่านคอมเมนต์ก็ได้ไม่กินก็มาอ่านคอมเมนต์ให้หน่อยขอมือแรกก่อนพี่บอลบอลเอาไฟที่ซื้อมาจากนั่นน่ะไฟกลมๆมาให้พี่หน่อยได้บอลแล้วก็ไอ้สายชาร์จมาได้บอลชาร์จอยู่ตรงนี้กลมๆใส่ในกระเป๋าอะลูกสายชาร์จมันอะกินข้าวไหมกินเรียบร้อยพี่แจ็คเรียกพี่กรณ์มาอ่านคอมเมนต์ค่ะช่วยอ่านคอมเมนต์หน่อยได้ไหมครับอยู่เฉยๆค่ะหายไปเอาควายออกมาเดี๋ยวผมอ่านให้ครับกินข้าวกันน้ำกันอ่านนะคะอ่านครับทำหน้าที่อ่านให้อ่านให้ได้อารมณ์น่าทานมากค่ะพี่แจ๊คขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะคะค่ะเดี๋ยวพี่เขามาดูย้อนหลังนะคะพี่แจ๊คเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวทำไมกินช้าจังครับวันนี้อาชีพสวยๆไม่ใช่อาชีพน้อยดื่มน้ำบ้างนะครับพี่แจ๊คสวัสดีน้ำอ่ะดื่มแล้วเดี๋ยวน้ำพอเองบอลมาเดี๋ยวพี่ทำให้เปลี่ยนห้องกินข้าวหรือยังครับมาโอ้ยังหรอครับผมหน้าเหมือนเดิมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวนะฮะพี่ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเพื่อนๆชาว Facebook อุปกรณ์เพียบอุปกรณ์เพียบเป็นข้อตัวเด็ดดอกข้อตัวพูดมาอ๋อก่อนกินราคาพี่เก่งขอบคุณครับไอเอ๋วมานี่สวัสดีครับสวัสดีครับน่าทานมากครับพี่แจ๊คกับข้าวเยอะมากผมแต่ไม่มีเวลากินครับพี่ก่อนบอกดิวันนี้พี่แจ๊คลูกค้าทั้งวันเลยครับเพิ่งได้กินข้าวครับผมเยอะมากสะตักดักทำสีครับผมน่าอร่อยครับคุณแจ็คกับข้าวเยอะมากพี่เต้ยังไม่กลับเหรอคะแม็กไปไหนครับวันนี้แม็กหยุดครับจะเปลี่ยนผัวแล้วเนี่ยอันนี้มันเสียเดี๋ยวก่อนพี่เก่งจะได้ก่อนกินแล้วครับผมไม่เสียหรอกครับครับขอบคุณแทนเต้นะครับผมขอบคุณที่ถึงเต้ด้วยเดี๋ยวไอ้ต้นเดี๋ยวมากินข้าวต้นแม็กวันนี้แม็กหยุดครับวันหยุดแม็กครับก่อนกินแล้วครับผมสวัสดีครับ
ไปซื้อที่ไหนมาครับบอลไปซื้อที่ไหนมาครับผมกับข้าวอ๋อหลังแบงค์ครับผมเอาไปซื้อที่ข้างหลังแบงค์ตรงสยามครับข้างหลังแบงค์กรุงเทพตอนนี้ก็นั่งอยู่กัน 4-5 คนครับมาแล้วโยมปลาส้มครับก่อนกินแล้วครับสวัสดีค่ะพี่แจ๊คเย่เย่มาทันสวัสดีมาได้กินมีบัตรดีค่ะแม่ด้วยเข้มอ่ะอัดต้นหนึ่งอัดต้นหนึ่งอ่ะร้อนกินเต็มไอ้นี่เลยอ่ะคนไหนไม่ได้กินข้าวเรียกมากินข้าวกับพี่เลยลูกโอ้ยไม่หรอกครับผมอ่านดังๆยังเห็นหน้าพี่ก่อนนอนขอบคุณครับพี่อ่านลูกคอมเมนต์เสื้อพี่แจ็คสวยดีค่ะซื้อที่ไหนคะอีแมนหมอยหมาอ๋อพี่แมนครับน้องแม็กวันนี้วันหยุดครับอืมอ่านเลยขออารมณ์อีกนิดอารมณ์ไหนดีครับใช่สวัสดีครับผมไปกินข้าวเพื่อนมาแล้วมั้งหน้าคนอ่านหน่อยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวให้พี่แจ๊คก่อนอันนี้คือคว้ากลิ้งเสพติดพี่แจ๊คไปแล้วค่ะวันไหนไม่ได้ดูเหมือนขาดอะไรไปเลยมันไม่ไปกินข้าวโลกโอ้ยขอบคุณมากครับแต่ก่อนเป็นดีเจอยู่งานวัดครับผมอยู่รถแต่ถังนี่คว้ากลิ้งของคุณโยตัสเขาถูกหวยโอ้ยครับถูกหวยโอ้ยินดีเหมือนกันครับยินดีครับที่ทักมาอืมโอ้อร่อยน่าดูนะคะอร่อยครับอ๋อเสื้อขาวเมื่อกี้อิ๋วเขาจะเห็นหน้าใช่ครับช่างอิ๋วครับผมสวัสดีค่ะช่างอิ๋วก็จะอยากให้นาก่อยครับผมอร่อยครับกับข้าวอร่อยร้านดูหน้ากินส้มตำรสไหนครับพี่แจ็คปูปลาไม่ใส่น้ำตาลวันนี้พี่แจ็คสั่งสองเจ้าอันนี้อยู่ข้างโรงพยาบาลหัวเฉียวอันนี้อยู่หลังมาบุญคลองข้างรถตัดข้างรถตัดดูพี่แจ็คกินข้าวแล้วน้ำเดินตลอดเลยน้ำลายครับน้ำย่อยครับอยากกินด้วยอะไรอย่างนี้รอมาทั้งวันเลยอ๋อพี่แจ็คเพิ่งว่างครับเพิ่งว่างได้ไลฟ์สดแล้วก็เพิ่งได้ทานข้าวครับน้องโอ้โหขอบคุณมากครับพี่คิดถึงก็ตาก็ดีขึ้นแล้วครับก็เหลือบวมนิดนึงช้อนหมดบอลช้อนหมดเหรอครับบอลเขาถามทำไมต้องกินตะเกียบครับคนพงจีนครับผมอ๋อคนจีนนะครับมากินมั่วกินกองต้มมาทานเยอะๆนะครับทุกคนตอบเลยตอบข้าวมีเยอะแยะอย่าอายเอาข้าวป่ะหนูพี่แจ็คใช้มือถือรุ่นไหนภาพสวยชัดดีมากเลยไอ้เจ็ดยัวไหมพี่กรก็ตอบได้เดี๋ยวเราเอาปากตอบนะคะบ้านเรามึงมีช้อนเอาเหล็กตบนะครับมีมันมีพี่ในล็อกเกอร์เราครับผมก่อนกินเรียบร้อยแล้วครับนี่เอ็มตักได้ด่วนอร่อยวันไหนไม่ได้วันไหนไม่ได้ชมพี่แจ็คนอนไม่หลับหน้าอร่อยจังเลยลูกค้าเขาชื่อคุณโยต้าทำมาฝากอันนี้ก็อะไรกันทอดปลาทอดจากจังหวัดพะเยาโอ้พี่เป๋ายังมีเรามาตอบบอลเลยนะจีนเตี้ยนี่นะคะใครพี่เป๋าป๋อนี่คือปลาส้มที่น้องคนหนึ่งชื่อน้องฟามิโก้ทำมาให้พี่แจ็คแล้วพี่แจ็คเอาไปทอดนะคะพี่แจ็คบอกฝนว่าทอดแป๊บเดียวทอดแบบตะลวนน้ำมันน่ะแบบกรุบๆอ่ะกรุบกริบอ่ะแต่ฝนทอดทีนึงนี่แข็งปกเลยนะคะแข็งกว่ากล้วยบัวพี่เอกครับทุกคนสบายดีครับน้องฟามิโก้เขาบอกว่าเป็นปลาน้ำจืดที่กวนพะเยาน้องดำน้ำมาให้เราเลยนะฮะแกงขาอะไรก็น่าอร่อยไปหมดเลยนะคะน้องส้มตำอยู่นี่ฮะกินกันหลายคนน่าอร่อยครับอร่อยมากครับผมเสียงไปเสียงไปของกล้องมิ้งยังหมุนก่อนหมุนแล้วค่อยย้อหาทำหันหน้าไปหันหน้าไปให้เพื่อนๆดูหันไอ้พายด้วยอยู่ไหนอิ๋วอยู่ไหนให้เวียวให้เพื่อนๆดูไปอยู่ไอ้หลังไอ้พายอยู่ลูกมาค่ะหน้าบานมากขอโทษครับเห็นหน้าอิ๋วบิดดีๆนี่ค่ะวันนี้เฝ้าทั้งวันว่าเมื่อไหร่พี่แจ็คจะไลฟ์อ๋อครับวันนี้พี่แจ็คยุ่งทั้งวันเลยครับลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะมาก
แคนาดาตอนนี้7โมงนะคะหิวมากโอ้ยทานเบรคฟาสต์พอดีเลยหน้าตีนสวัสดีครับห้องกินข้าวมีบันไดอ๋อทำไมมีบันไดด้วยครับบอลอธิบายให้คุณเขาฟังก่อนไว้ออกแกนไนครับผมครับผมเป็นคนงานออกแกนไนบอกเพราะว่าความจริงอ่ะบอกเขาว่าความจริงที่ไม่ใช่ห้องกินข้าวอ๋อครับเขาไปร่วมเพศกันห้องเนี้ยเอาบังเลยค่ะห้องนี้เดิมทีต้องการเป็นที่เย็ดกันนะคะเวลาลูกค้านั่งข้างๆกันนะคะโต๊ะข้างๆถูกใจกันเราก็ให้เย็ดกันที่นี่เลยมาไอ้ปลาไอ้จ้ากินอะไรจ้าโอ้มีมาจากสวีเดนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนจะโสขึ้นกันบ่ครับสวัสดีครับว่าวอีสานน้ำโอ้ครับกินขอน้ำกันนะครับไอ้จ้ากินอะไรไอ้จ้าไอ้จ้ากินอะไรใช่ครับอร่อยมากปลาส้มจากกวนพะเยานะคะขอบคุณฟาร์มิโก้นะคะเป็นเพื่อนใน Facebook ที่เอามาฝากพี่แจ็คกับพี่โอมนะคะอ๋อฮอปเลิกงานแล้วครับเห็นของขวัญแม่ผัวพี่แจ็คทําให้มั้ยไม่กล้าเลิกกับลูกเลยตอนแรกว่าจะเลิกกับลูกชายเขาตอนนั้นกําลังคุกกุ่นเลยค่ะอีผัวกําลังแพ็คของนะฮะแต่แม่ทําของขวัญไว้แล้วจะเซอร์ไพรส์ลูกสะใภ้ดีนะกูยังไม่เลิกกันนะฮะวันนั้นผัวเก็บของไปหมดนะคะเอาแต่เสื้อผ้าไปเสื้อผ้าที่เราซื้อให้ผัวไม่เอาสักอย่างรองเท้าก็ไม่เอาเอาแต่ของมาแต่ตัว5ชิ้นก็เอาไป5ชิ้นผัวนะนี่คือการที่ผัวเก็บของออกบ้านนะคะเขาไม่เอาของใครเลยหนูไปยังอ่ะป้าป้ามานี่ก่อนมากินนี่เขาทำมาให้คือคั่วกิ้งปลาหมึกของพี่โยตัสอร่อยมากอ่ะเร็วๆมาเดี๋ยวอาหารกินกันเองนะลูกเรียกคนไหนไม่ได้กินข้าวเรียกมาเดี๋ยวพูดตอบตอนแรกจะเลิกกับลูกเอานะคะเพราะว่าไม่ไหวจากเสียอีผัวไม่เอานี่เดี๋ยวว่าหนูค่ะเดี๋ยวพี่คุยกับเพื่อนก่อนนะผีปอบนะคะแดกได้แต่ห้ามมีเสียงนะคะกูก็เงินเริ่มใหม่นะคะเธอดูน้ำใจของผัวฉันนะคะถึงเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาไม่คิดอะไรถ้าเป็นคนอื่นเอาไปหมดนะคะแต่นี่เขาเอาเสื้อผ้ามา5ตัวก็เอาไป5ตัวเธอรู้ไหมแต่สลับกันใช่ไหมตัวพี่ปกติของมันแต่ตอนนี้ที่เสริมตูดกูหายไป1อันนะคะมันเอาไปด้วยใช่ปะกูคาดว่าผัวกูเอาที่เสริมตูดไปใส่แน่นอนไม่ใช่เอาไปดมเหรอครับอาจารย์คาดไม่เอาไปที่เสริมตูดที่เป็นฟองน้ำหายไปมี3อันเหลือ2พี่แจ็คทายว่าเต้ไม่เอาไปดมก็เอาไปใส่ฮะนี่คือที่ท่านสันนิษฐานเอาไปสอบใส่เอาไปดมนั่นชักว่าวหัวพี่อ่ะมันไม่เอาอะไรใครไปเลยปิดประตูเลยลูกเปิดทำเอี้ยอะไรปิดเลยเสียงดังอีกก็ด้วยตะลำอ้าวเกณฑ์พี่แจ็คเมาส์หัวมีคนแซวด้วยครับพี่แจ็คเมาส์หัวเหรอเมาส์ตีไอ้อยู่ลูกทำไมตายโย่ให้เหลือนะเว้ยถ้าเหลือนี่โกรธนะเว้ยอุ้ยไม่เหลือหรอกอร่อยขนาดนี้ตอนแหลมเมื่อลั่นลั่นคิดดังมากลั่นแรงมากโอ้ยขอโทษอยู่เป็นได้อยู่เนี่ยเขาบอกว่าเต้เรื่องหัวเลยค่ะเต้เอาไปดมตังหน้าหรอเลิกกันอ่ะเขามาเสื้อผ้า5ตัวก็5ตัวซื้อเสื้อผ้ากางเกงให้ไม่เอาไปสักตัวเลยหัวฉันดีแค่ไหนวันนี้แหละที่หลังจากที่วันที่เลิกการเก็บเสื้อผ้าไปแล้วหัวกำลังจะเข้าบ้านมาหาน้องรู้ไหมพี่เกือบลูกพี่เกือบเลิกกับลูกเขาแล้วไปปิดประตูนี่ครับแม่บีก็แม่เลยนะแม่แอนนาก็ทำแก้วน้ำเอามาให้พี่แจ๊คครับจะว่ามันก็ดีเนาะเลิกพี่กรณ์ถามหน่อยครับผมถ้าพี่กรณ์มาเป็นแฟนพี่แจ๊คเลิกกันปุ๊บเนี่ยพี่กรณ์มีเอาเสื้อผ้ามา5ตัวพี่กรณ์กลับไปปุ๊บอ่ะระหว่างที่อยู่ด้วยกัน2 2เดือนกว่าเนี่ยครับพี่แจ๊คซื้อรองเท้าให้หลายคู่เสื้อผ้าเรื่องต่างนานาพี่กรณ์แล้วก็ครีมต่างพี่กรณ์จะเอาครีมเอาอะไรไปไหมกับเสื้อผ้าทุกอย่างเอาไปทุกอย่างเลยครับผมที่แม่ให้ดองพูดด้วยอันหน้าไปด้วยก็
เอาไปทุกอย่างครับเอาไปเก็บไปพับให้เรียบร้อยแล้วก็คืนไว้ที่เดิมครับแต่บัวฉันไม่เอาไปทั้งสิ้นเลยอันนี้พูดตรงๆนะอันนี้ไม่ได้ยอบัวแล้วไม่ใช่ว่าบัวกลับมาแล้วยอหรือเปล่าไม่อะไรเขาเอาดึงผมเข้าไปอีกแล้วอย่าพูดถึงผมมากเดี๋ยวผมเสียใจเลยนะโอ้ผัวผู้มีพระคุณวันนี้ใช่ตั้งใจกลับมาอยู่แล้วจะไปทำไมผัวขอโทรมาวันนี้ไม่ใช่ว่าตั้งใจกลับมาอยู่แล้วนะคะรู้ไม่ใช่ว่ารู้ทั้งรู้ว่ากูจะงอพี่โน้ตมากินนึงก่อนมานี่ปลาหมึกผัดปลาหมึกควักกิ้งครับพี่โน้ตมากินให้นี่รอตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยพี่โน้ตรบกวนพี่โน้ตอ่ะตักกลับบ้านหน่อยโอ้มันหอมมากมันไม่ใช่รู้ทันกูเหรอมันรู้ว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวพี่แจ็คก็งอมันเอาไปนิดเดียวมันควรหนักหรือเปล่าวะเล่นของพี่แจ็คประจานค่ะถ้ามันเอาไปนี่พี่แจ็คประจานมันคิดได้หลายแบบแล้วเว้ยมีคนเขาบอกว่าก็เต้จะกลับมาไงคะมันอ่านเกมพี่หนุ่มเลยมาพี่รถมาเร็วมีข้าวเอาข้าวพี่รถหน่อยแล้วนี่นี่มีปลามีหอยนี่เห็นไหมหอยอะไรหอยเนี่ยพี่นุ่มมีข้าวด้วยเหรอครับเปล่ามีกล่องมีกล่องมาใส่กลับบ้านดื่มน้ำกันบ้างนะครับเอาไปมาเนี่ยเขาจะเอาดื่มน้ำกันบ้างนะครับคิดถึงแม่มากมากค่ะมาเร็วใครอ่ะพุ้ยใส่กล่องกันบ้างดีกว่าเอาพี่สายพี่ต้องวันเล่นแบบกินเหรอเกศสวัสดีจ้าสบายดีไหมเมื่อไหร่จะมาเย็ดกันเนียนๆก็มานะถือว่าบทถือว่าช่วยพี่เกศเหรอตอนบอกเกศดิจริงเหรอเกศครับเจ็ดโต้มาไหนเมื่อวานละเจ็ดโต้เกศ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 มาไม่ต้องเอาใครแล้วนะเกศนะเป็นผัวน้อยพี่ก็แล้วกันครับเกศเป็นผัวน้อยนะฮะกินในที่รับอิ๋วโดนตัวไหนมาครับแหมพี่เป้าไหนอ่ะพี่เปาพี่เปาเจออยู่อยู่โดนตัวไหนมาไหนอะไรปลาหมึกนู่นปลาหมึกควักกิ้งเป็นอะไรที่อร่อยอร่อยมากพี่กรตักให้คนไหนไม่ได้กินจะเสียใจเอาช้อนมาตักได้ไหมเอาไปเยอะๆเบื่อเอาไปเยอะพี่เปามีแต้วฮะเพื่อนในเฟซบุ๊กมาบอกว่าเมื่อกี้ด่าเขาเขาจะมาตอบพี่เหรอลูกกินข้าวอยู่อ่ะลูกเดี๋ยวกันนะแป๊บนึงค่ะขอแก้วขอแก้วหน่อยค่ะขอบคุณค่ะขอช่วงต้นหน่อยค่ะโอ้ยอร่อยมากพี่เปาพี่ต้นกินข้าวเย็นพี่ต้นอาพี่นุ้นไม่กินข้าวเหรอครับอาพี่นุ้นนี่ช้อนพี่นุ้นไหมหรือช้อนที่ร้านร้านร้านค่ะโอเคโอเคมีข้าวที่บ้านนะคะอันนี้มีนะคะบอลต้นอยู่ไหนต้นต้นผักชะอมลูกอร่อยมากเลยโอ้ยหิวข้าวกินสามคำก็อิ่มไหมเธอไปเอาแกนมึงอย่าพูดเยอะมันเนี่ยหิวข้าวแม่มันมีหอยทอดอันนึงพี่แจ็คอยากจะให้หอยทอดเติมลูกข้าวลูกค้าเพื่อนเฟซบุ๊กพี่แจ็คเด้เดี๋ยวนำเด้รอเดี๋ยวรอเมื่อกี้อันนี้ต้นเราล้างยางได้น้องขาพี่มีของน้องอย่าลืมเตือนพี่กินนะคะมีใครจะกินไม่ได้เราล้างชามก่อนอะไรครับคนไหนไม่กินจะเสียใจเจ้านี้ไม่ได้ทำขายทำให้กินเฉพาะวันถูกหวยเขาเห็นเราเป็นตักมานี่มาเยอะๆคนไหนตักน้อยกูตบนะคะคนไหนตักน้อยตบไอ้อยู่มานี่เอาอีกไหมคนไหนตักน้อยตบนะคะสรุปแล้วตะกอนทนไม่ไหวกระบะแตกกูบอกแล้วยิ่งเมื่อเช้าตอนมาร้อนๆหอมมากเลยอ่ะอันนั้นอ่ะนี่ก่อนคือนี่ก่อนเดี๋ยวจะทำอร่อยมากราคาก็อยากกินมันไม่ได้แล้วแหละมันไม่จบแล้วแหละมันจะต้องโดนตักแบ่งมาดูกลับไปให้พี่เปาได้ลูกไม่มีคนกินไม่ได้ตังค์ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ฟ้าก็อยากกินเมื่อเช้าฟ้าก็ถามถ้าพี่เปาอยากกินเม้นมาเม้นไม่ตักเลยโอ้อันนี้มือกินเองอ๋อเหรอ
อยากกินที่นี่เหรอใช่ใส่ข้าวเปล่าไม่กินกันเยอะๆนะลูกนะกินข้าวกินน้ำกันอ่านคอมเมนต์นะคะครับผมคนอ่านคอมเมนต์แดกเองอะไรเนี่ยคนกินเองนะโอ้พี่แจ้งทีมเต้เยอะมากเลยอ่ะทีมเต้อ่ะจะได้มีกำลังครับอร่อยครับผมสวัสดีครับพี่เต้มาแล้วเต้มาเต้ได้กลับมาแล้วอีแมดมุดหงิดทั้งวันเลยเอากลับไปให้อีฟด้วยนะคะค่ะไม่กลับให้ใครแล้วนะคะลูกไม่มีแล้วนะคะแซ่บแซ่บครับแซ่บอีฟจะอยู่ยังไงหนูอีฟเก็บบ้านเหรอเขาก็ทำงานเขาก็ต้องหากินกันเองพี่ดูตั้งแต่กินเลยค่ะยืนน้ำลายมากเนี่ยมันคิดว่ามันนอนอยู่มูลนิธิทุกวันเนี่ยอีฟอะกูดูตั้งอ้าวไม่ใช่หรอมันอย่างนี้เลยนะเดินมาแม่ยาสีฟันผมหมดนะครับโฟมล้างหน้าผมก็หมดครีมสันหน้าผมก็หมดลุคกิ้งผมก็หมดแล้วอีฟได้เงินเดือนไหมลูกก็เลยถามว่าเอ๊ะกูเปิดปูนมูลนิธิเมื่อไหร่วะเงินเดือนมันก็เมหานี่แต่เลยบอกว่าเหมือนฮอบไงผ้าขนหนูเก่ายังไม่ยอมซื้อเลยอีฮอบก็ผ้าขนหนูเก่าก็ไม่ยอมซื้อเลยงบมากอยากกินทุเรียนมา5วันอีฮอบน้ำมือตันอย่างเงี้ยอยากกินทุเรียนมันดีเข้าจนแล้วก็อีฮอบก็กินน้ำเปล่าแล้วนอนหลับนะคะและแล้วเมื่อวานฝนตกปล่อยดิฉันไปซื้อทุเรียนให้เขาเขาดีใจมากถ้าอย่างนี้นะไม่เคยเห็นใครขอมันไปยังวะมันไปยังคุณจะเผามันเนี่ยไปแล้วฮัลโหลฮอปฮอปลงมารับของหน่อยพี่แจ็คซื้อของฮัลโหลฮอปมันอย่างนี้นะเสียงมันอ่ะสี่ทุ่มฮัลโหลฮอปฮอปพี่แจ็คซื้อทุเรียนมาอ่ะมาช่วยยกหน่อยครับผมคนละวอลุ่มนะฮะแล้วเขาเห็นทุเรียนนะเขาแบบดีใจเหมือนเด็กน้อยอ่ะนี่คือความที่เราดีใจนะที่เขาอยากกินอ่านด้วยอ่านด้วยวันนี้พี่แจ็คเองสวัสดีครับพี่แจ็คคนสวยค่ะขอบคุณค่ะถ้าคนสวยเผื่อไม่ต้องชมไม่ต้องอ่านนะคะเราละมาตรฐานให้เข้าใจมันเป็นเรื่องปกตินะคนในดาอ่านให้หน่อยคือวันนี้พี่แจ็คจะไปซื้อให้ฮอปอีกนะคะแล้วของที่บ้านคือพรุ่งนี้แกะได้คือลูกใหญ่นะคะคือเชนีฮอปกับอีฟพี่แจ็คชอบกินเชนีแล้วพรุ่งนี้แกะได้ลูกหนึ่งนะคะคือวันนี้พี่แจ็คก็จะซื้อเพิ่มอีกคือ1เมื่อวานซื้อให้พี่เอกกับพี่โอมไปแล้วแต่วันนี้คือถามบอลกับต้นบอลกินต้นไม่กินนะคะซื้อแบบแจกให้เป็นร้อนในเลยวันนี้พี่แจ็คจะไปซื้อกับบอลไปไหมบอลวันนี้บอลไปส่งพี่แจ็คซื้อนะคะบอลไปส่งพี่แจ็คซื้อทุเรียนแล้วบอลก็เอาไปด้วยแล้วพี่แจ็คเอาขึ้นคอนโดด้วยนะคะร้อนในนะฮะไอ้ฮอมเป็นร้อนแน่เออแล้วฮอมกินข้าวเมื่อคืนเป็นแล้วเมื่อคืนปิดประตูเลยลูกเมื่อคืนฮอมกินทุเรียนเยอะตอนนี้ฮอมเป็นไข้นะคะมีอาการป่วยเนื่องมาจากว่าร้อนในนะคะแต่ผัวพี่แจ็คไม่กินทุเรียนในตู้เย็นยังมีอีก3หรือเปล่าคะมีเดี๋ยวไปซื้ออีกครับเดี๋ยวไปซื้อไอ้บอลซื้อไหนอ่ะเอามาหาหน้ามึงจะกินเยอะเกินไปนะใช่ต้องกินมังคุดตามกินให้มันตามใช่ให้มันเย็นเมื่อคืนวันนี้แม็กวันหยุดครับวันหยุดแม็กวันเสาร์ครับอร่อยมากครับอดใจไม่ไหวเลยต้องกินครับน่ากินมากอร่อยมากพี่แจ็คกินยาลดความสวยบ้างนะคะบล็อกเลยบล็อกไหนพี่มาวันไหนพี่แบบนี้บล็อกผมพูดเองครับเพื่อนพี่ชายพูดเล่นครับเพื่อนพี่แจ็คพิมมาครับต้องกินมังคุดตามนะคะจะได้แก้ร้อนในอ๋อใช่ใช่ใช่ครับแล้วผัวพี่ถึงไหนแล้วบอลผัวโทรหาไม่รับเมื่อคืนนะโทรศัพท์ชาร์จได้บ้างผ้าปูที่นอนใหม่ชุดนอนใหม่อะคะผัวโทรไม่รับนะคะโทรมาหากูโคตรดีใจเลยลายเด้งมาตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งลายเด้งมาค่ะกูโคตรดีใจเลยใช่ไหมครับเต้ยผัวบอกว่าวันละโรคแดกมึงไปจองห้องข้างอีเน็ตเลยป่ะอะไรสีอะผ
ผวาติดต่อยากมากนะครับเขาขับรถอยู่หรือเปล่าครับพี่แจ๊คติดต่อยากมากจู่ๆมีไลน์เด้งมากลางวันผมโคตรดีใจเลยหัวบอกรักพี่โอนเงินให้ผมหน่อยครับผมโอนเงินให้ผมหน่อยครับอ้าววันนั้นอ่ะวันที่ง้อกันอ่ะโอนไป 5,000 แล้วอ่ะโอนไปตอนที่1อ่ะไม่ไปใช้อะไรหมดให้ยายเทปูน 2,000 ให้ตาแล้วก็แจกค่าน้ำมันรถไปกับตอนนี้ผมเหลือเงินไม่เท่าไหร่ครับผมครับผมกูจะช้าทำไมไอ้บอลไอ้ต้นโอนตังโอนตังเร็วๆหัวกูจะกลับแล้วกูโอนช้าไม่ได้เดี๋ยวผัวตกรถเบ็ดเสร็จตั้งแต่วันงอนกันจนวันดีกันเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เย็ดกันเลยเนี่ย 7,000 แล้วนะยังโอ้พี่สโลแกนเขาใช่ไหมครับเวลานอนด้วยกันเขาจะชอบดู YouTube กลางคืนแล้วพี่ก็ชอบจับควยบ้างจับหำบ้างแล้วก็บางทีก็เลียร่างดากบ้างบางทีก็แกะสิวหลังบ้างเอามือไปเกาตูดให้ก็โอ้พี่บ้านหลังมันบอกให้กูโอนตังค์เลยบอกว่าโอ้เต้งอืมเอาดิเอาดิเอาดิ 7,000 ก็7นก 7,000 นะกลับมารอบนี้ต้องคุ้มนะเต้นะ 7,000 บาทถ้าฉันไม่มีผัว 7,000 บาทซื้อควยได้5ควยนะจ๊ะเป็น10ควยอันนี้เราพูดตรงๆควยน้ำอะไรหมดวะนี่พี่ไอโจกินข้าวพี่โจโจครับพี่แจ๊คมากับข้าวเต็มบ้านเลยมั้ยพี่อิ่มแล้วพี่แจ๊คมีอะไรนั้นเนี่ยองุ่นน้องผู้หญิงคนไหนที่อยากหิวเหม็นนะครับไปตกขาวกินได้มันเรืออันน้ำไม่เลยโอ้โหไปเรียกคนอื่นน้องๆคนไหนไม่ได้กินข้าวมาเลยลูกอ่ะไม่อ่านเลยพี่กรอ้าวเขามีแต่หัวล้อกันนะครับอืมทานพอดีค่ะพี่แจ๊คอืมคิดถึงน้องแม็กซ์อ๋อน่าอร่อยครับอร่อยครับอืมเอาหน้าผัวเทพค่ะพี่แจ็คผัวเมียเป็นเรื่องธรรมดานะครับเรื่องเงินเรื่องทองให้พี่แจ็คกินเยอะๆนะครับจ่ายแค่ไหนก็ยอมค่ะถ้ารักสักอย่างผัวแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับพี่แจ็คใช่ครับคั่วกิ้งครับในกล่องครับผมคั่วกิ้งของพี่โยตัสนะคะของโยตัสที่เป็นเพื่อนใน Facebook แล้วถูกหวยทำคั่วกิ้งมาให้คืนนี้ต้องใส่ชุดนอนที่ไม่ได้นอนนะครับมีคนเขาทักพี่แจ็ควันนี้ขอจัดนะคะชุดใหญ่เพราะแม่แอนนาเขาก็อยากอุ้มหลานแล้วอันนี้บอกท้อง3เดือนนะครับหลุดลูกหัวก่อนหลานพี่น้องครับโต้งไอ้แก้วอะไรครับพี่แจ็คมากินข้าวกินเลยค่ะพี่เติ้ลพี่เติ้ลหนักเท่าไหร่ครับมีคนมีเพื่อนในเฟซถามครับอร่อยเนาะไอ้บอลมากินแล้วไก่อ่ะกินแล้วกินแล้วติดตามพี่แจ็คมาตั้งนานจะยังไงพี่แจ็คไม่ได้ยินลูกมันเลยมันลูกมันเสมอชอบพี่แจ็คจริงใจที่ปากยินเล่าให้ฟังครับผมตัวพี่แจ็คเองไปไหนก็ไปกับไอ้บอลขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไปไหนกับไอ้บอลใช้ชีวิตประจำวันเยอะกว่าไอ้บอลแอบเยอะกับผัวไปโรงพยาบาลเขาก็ด้วยไอบอลเป็นผัวฉันนะคะฉันก็โคตรอายเลยนะคะทำไมก็เบิ่งดูสิคนสวยขนาดนี้มีผัวหน้าเหี้ยอย่างเงี้ยอืมวันเหมือนจะผอมไปแล้วไม่ใช่หรอเขาก็คิดว่าพี่แจ๊คกับไอบอลเป็นผัวเมียกันมันโยโย่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนก็คิดว่าไอบอลมีเมียไปกับเธอพี่เติ้ลหนักเท่าไหร่ครับเขาบอกดูดีตลอดเลยหน้าแบบนี้ฮะ48ค่ะอ้วน48แล้วว้า48นี่บอลอ้วนขึ้นมากนะครับออกกำลังกาย3เดือนขอบคุณครับ
คนไหนไม่ได้กินข้าวหนูเลาะเด็กมาให้พี่กินข้าวกับพี่หน่อยแม่น่าจะได้อุ้มหลานเท่าไหร่เมื่อไหร่ครับอีก2วันได้อุ้มแน่ตัวเหลืองหน่อยนะตัวเหลืองๆนะหลานชื่อคอโต้คุณโยตัดคอมเมนต์ถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากรอบที่2แล้วพี่ค่ะทำไมพี่บอลไม่อ่านเลยอ่ะมันขึ้นป่ะหนูนั่งดูอยู่มันขึ้นโยตัสอร่อยค่ะจะไปเก็บให้พี่เต้กินด้วยถ้าไม่มีใครกินนะคะอะไรอีบอ่ะอีบกินด้วยไอ้อีบอีบมันไม่กินเผ็ดเขาบอกว่าบอลร้อนใจนะครับพี่แจ๊คไม่อยากลองเหรอครับฮะน้ำเกลือไปดูไปพี่แจ๊คผอมลงหรือเปล่าครับหนักเท่าไหร่ครับผมไม่ได้ช่างนานแล้วครับโอ้แม่หรอครับต้นไปไหนต้นออกไปถ่ายรูปลูกค้าครับผมอยู่อังกฤษฝนตกบ่อยอยากกินด้วยจังโอ้พี่จะกินตำซั่วนะคะตำซั่วตั้งชื่อลูกรอเลยเหรอคะอยากทำแกงพุงปลาใต้ไปให้กินค่ะพี่แจ๊คติดตามพี่แจ๊คโคตรน่ารักเลยไม่เครียดด้วยกินน่าอร่อยกันจังพี่แจ๊คกินเยอะๆนะคะสงสารอีฟกินหน้าอ้วนแต่ไม่อ้วนสงสารใครนะบอกว่าพี่แจ๊คกินหน้าอ้วนคือกินเยอะแต่ก็ไม่อ้วนกินเยอะแต่ไม่อ้วนสวัสดีครับอืมบอลก็หล่อเท่มนะคะบอกเขาซิว่าอีฟอ่ะกินยากบอกเขาเลยกินอะไรนะครับกินยากกินยากนะกินยากใช่ไหมครับกินยากเผ็ดนิดนึงก็ไม่กินอ๋ออีฟน้องอีฟเขาไม่กินเผ็ดครับก็กินหวานพี่แจ๊คไม่ยอมพี่กรณ์เหรอไม่ได้กำลังกินกันเลยค่ะแม่เห็นแล้วหิวเลยครับมาทานด้วยกันครับผมเห็ดแต่ว่าเราออกแล้วนะพี่เห็ดอยากกินอยู่น้องๆเรียกคนไหนไม่ได้กินข้าวมากินข้าวกับพี่หน่อยนึงอย่างเห็นหน้าคุณพูดเหรอดูพี่แจ๊คได้อะไรเยอะเลยครับนอกจากเสียงหัวเราะยังมีหลายอย่างอ่านไม่ทันครับคอมเมนต์เยอะมากขอโทษด้วยนะครับอีเป็นคิดเหรอคะเป็นพุทธครับตัวมันบอกเป็นคิดแล้วเอาจริงเหรอครับขอโทษครับแต่มันไม่เคยไปบวชข้างหลังนะอยากตำแกงฮังเลไปให้ค่ะถ้าไปกรุงเทพเดี๋ยวพี่แจ๊คโทรสั่งแม่ก็ได้ฝากบอกเพื่อนๆหน่อยบอกว่าไอ้แมนอ่ะฝากบอกไอ้แมนหน่อยอีฟเขาคิดแล้วครับให้แมนรับอีฟไปด้วยอ๋อพี่แมนเหรอครับนะฮะไม่ได้พาไปโบสถ์นะพาไปโรงพยาบาลรักษาสมองอ๋อก่อนเองครับอ่านคอมเมนต์ให้พี่แจ๊คครับผมกินข้าวที่ถุงอร่อยสุดใช่ครับจานไม่พอครับแม่แจ๊คคะหนูไม่เห็นสามีแม่แจ๊คเลยไม่รู้เรื่องอีกแล้วเลิกกันได้2วันแล้วก็เลิกกันกำลังมาครับเอาแกนทำงานอยู่ครับผมเลิกกับเต้ได้3ชั่วโมงเลิกกันตอน3ทุ่มไปดีกันตอน1:00อ่ะดีด้านะคะผัวจะมาผมขอบคุณครับดูย้อนหลังตลอดวันไหนไม่ได้ดูถ่ายไม่ทันขอโทษครับโชว์หน้าผมอ่านคอมเมนต์ให้อยู่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่แมนขายเสื้อผ้าทางเน็ตเหรอคะมีร้านค่ะพอดีสนใจพี่แจ๊คมันไม่ได้ขายทางอินเทอร์เน็ตมีหน้าร้านไหมครับมีหน้าร้านอยู่แพลตินัมแล้วมันไลฟ์ขายอยู่บ้านพี่แจ็คเผ็ดนะเนี่ยตัวจริงพี่แจ็คต้องสวยมากเลยค่ะพี่กรณ์ชอบกระเทยไหมคะชอบครับชอบคุยสนุกเฮฮาดีครับไม่เครียดด้วยชอบประตูดไหมพี่กรณ์ล่ะยังไม่เคยลองเลยสาบานครับครับเพิ่งเคยมาดูครับรู้สึกชอบพี่แจ็คจังครับขอบคุณครับแม่ครับรอรูปจากแม่นะครับช่วงนี้ผอมมากเลยนะครับพี่แจ็คแม่แจ็คล้างเล็บ
พักเล็บบ้างนะแม่เดี๋ยวเล็บเหลืองรักแม่ครับผมบอกเลยว่าพี่แจ็คไปขัดมาแล้วเอาพี่แจ็คไปทำเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไปขัดมาแล้วด้วยอะไรนี้ครับเล็บสะพึงมากครับเป็นคิดต้องไปโบสถ์ใช่ไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลติดจนเก็บไปฝันอือเหรออืมล้ำขนาดพี่แจ็คฝันทองกันนะสวัสดีครับคุณแม่วันนี้ได้ไปถ่ายรูปกับคุณแม่ด้วยอ๋อเมคอัพเดนนี่อ่ะครับครับก็น้องเมคอัพเดนนี่ไงที่มาแต่งตัวมาเป็นสัตว์ประหลาดมาเมื่อเช้าไงอ๋ออืมขอชื่อร้านพี่แมนด้วยครับพรุ่งนี้จะไปช็อปขอบคุณจ้าแมนประพลนะฮะขิงต้อย M A N N นะนี่น้องให้ฟังพี่แจ็คไปซื้อส้มตำมาทั่วไทยทั่วกรุงเทพเจ้าที่อร่อยและโดนใจนะวันนี้นะสำหรับณเวลานี้ทั่วสยามก็ยังไม่ใช่ส้มตำที่โดนใจรสชาติปูปลาร้าและเปรี้ยวมะนาวอร่อยคืออยู่ใกล้กับโลตัสพระราม1ข้างมาบุญคลองยกนิ้วให้เขาเลยค่ะเผ็ดเรียกเผ็ดเรียกเด็กให้พี่แจ็คนะกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวผมไปอ่านให้ผมล้างช้อนแป้งครับเผ็ดอีเจ้านี้ข้างโรงพยาบาลหัวเฉียวนะคะจะเอาไปคืนแม่ค้าเดี๋ยวจ้างไอ้บอล200ขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลหัวเฉียวเอาไปเปี้ยงหัวแม่ค้านะคะอุ๊ยเผ็ดดอกหัวเนี่ยพี่จะก็ชอบกินนะคะเนี่ยปูส้มตำเจ้านี้อร่อยมากใช่ๆค่ะร้านนี้แซ่บมากครับพี่แจ็คแสดงว่าคุณเคยไปซื้อร้านนี้กับพี่แจ็คครับกินด้วยมาเร็วๆกินด้วยคิดถึงไอ้เข้าโรงพยาบาลแซ่บฮะไอ้ใครเป็นอะไรอีกอ่ะไอ้ไงยายไอ้อ่ะอืมน่ากินจังพี่แจ็คทานอะไรถึงผอมคะแนะนำนิดนึงเมโล่ค่ะเราดูทั้งวันเลยค่ะคิดถึงคิดถึงเป็นไรไอ้เป็นไรพี่แจ็คกินยาดักไขมันของพานุใช่ปะครับใช่เห็นแล้วได้ฟังมากค่ะน้ำลายไหลเมื่อกี้ก็เพิ่งไปเยี่ยมพนักงานมาหายใจไม่ออกหายใจติดขัดคนนี้ก็หายใจติดขัดอีกอ๋อหนูเป็นหวัดเฉยๆไม่ไอ้นะพี่ไอ้อ่ะเขาเหมือนใจสั่นแล้วเมื่อคืนเขาก็เลยไปโรงพยาบาลของบูดลูกไม่บูดบูดไหมพี่ผมก็กินไม่ทิ้งเลยครับดมดิไม่บูดมันแค่กลิ่นครับแต่ว่ารสชาติมันไม่โหดพี่กลัวหนูท้องเสียหนูท่าแข็งมากอะไรก็ทำอะไรหนูไม่ได้ปลาส้มจากจังหวัดพะเยาปลาส้มใครเอามาครับผมน้องเอามาให้ทุกไปอันไลฟ์ดีค่ะขอบคุณครับซาซ่าไม่ไปฟิตเนสที่เอ็มคอเทียเหรอคะอ๋ออันนี้แม่บ้านที่เอ็มคอเทียเหรอคะเนี่ยคุณฉวีวรรณนะครับไม่รู้จักชื่ออ๋อตอนนั้นหนูได้เป็นเกสไปอะค่ะฟิตเนสเวอร์จินฟิตเนสของเวอร์จินหนูจะสตาร์ทเดือนกรกฎาที่เป็นเมมเบอร์อะเปลี่ยนใหม่เหรอครับเป็นที่เล่นใช่หนูซื้อแล้วแต่ยังไม่เริ่มอ่านคอมเมนต์มาปลาส้มใต้อร่อยนะคะพี่แจ็คค่ะอ๋อไม่หรอกครับพี่กรไม่มีเลยครับน่ารักครับครับน้องน่ารักครับผมพี่เจ้ารบกวนครับเอาองุ่นดอกมาให้หน่อยไม่เอามามาข้างปากเลยน่ากลัวสักเต็มตัวดูไม่ดีเลยไม่เป็นไรครับไม่รู้ค่ะใครไม่รู้ไม่แจ๊กกำลังมาครับเต้กำลังกลับมาครับซาซ่าน่ารักมากน้องคนไหนเอาซ่อมมาให้พี่หน่อยได้ไหมลูกมีซ่อมไหมลูกมีอะไรอ่ะพี่กรณ์หนูดิ
เสียงคุณพ่อดอกจำขอบคุณค่ะเพื่อนในเฟซรอดูรออยู่ค่ะถือครับผมบอกว่านี้ท้องพี่แจ๊คเขากำลังท้องครับผมมีน้องอ่ะมีน้องอยู่ครับช่วงนี้ชื่อน้องอะไรนะครับบอลน้องออโต้ครับน้องออโต้ครับผมผิวออกจะสีเหลืองๆนิดนึงเหลืองๆแล้วก็ฮะน้องออโต้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 กำลังท้องอยู่ช่วงนี้แพ้ท้องก็เลยต้องกินของดองของเปรี้ยวทำไมชื่อเหมือนชิปปะพันน่ะก็เพราะว่าเขาเกิดมาพร้อมกับของที่นะครับชื่อกระดาษคอโต้อเมริกาสแตนดาร์ดชื่อเต็มชื่อเมกาซาซาแซบค่ะเก๋มีสไตล์ดีค่ะชอบชอบชอบวันนี้พี่ซาใส่ชุดเสื้อละหนูน้องน่าอร่อยหนูไม่คิดมากนะคะใครไม่เท่าหนูอ่ะช้อนใหญ่แม็กหยุดครับวันหยุดเหรอช้อนวันนี้ไลน์ไปหาแม็กครับขอบคุณมากครับพี่คิดถึงแม็กมากเลยแจ็คกินอาหารเสริมตัวไหนเมโล่ค่ะชื่ออะไรครับเมโล่ค่ะเมโล่ที่กินเนี่ยดับจากไขมันของมาดามเปียวเอาเหรอมาดามเปียวซีเครตพี่จะกินเนี่ยดับจากไขมันของมาดามเปียวชื่ออาหารเสริมว่าอามาเรนต้าเขาอย่าเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วซาซ่าน่ารักนะคะชอบเป็นตัวของตัวเองแต่ตอนนั้นยังชื่อนี้อยู่ตอนนี้ชอบน้องซาซ่าแต่งตัวนะคะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรอ่ะทานมากๆระวังแทงนะคะพี่แจ็คทุกคนครับคืออะไรเราวางวันนี้เนี่ยปลาหมึกคั่วกิ้งนี่ปลาหมึกเหรอโอเคขอบคุณครับซาซ่าน่ารักแม็กวันหยุดครับชอบช็อกโกแลตแบบไหนคะจะซื้อจากสวีเดนไปให้ค่ะมาดามเปียวอยากกินมั่งอยากดูคนแค่อะไรนะฮะอ่านไม่ทันมารู้มาซาซ่ากินเยอะๆเดี๋ยวได้แคร์โอซาซ่าเขาเบิร์นทุกวันเลยครับช่วงนี้แต่ว่ากินเยอะอยู่ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเรื่องกินเยอะสั่งซื้อได้ที่ไหนครับอาหารเสริมของพี่แจ็คมาดามเปียวชื่อเว็บไซต์มาดามเปียวซีเฟตตอนนี้ยังไม่มีขายเขาสั่งให้โรงงานแล้วหยุดการผลิตให้อินบ็อกซ์จนมีแต่คนมาอินบ็อกซ์หาพี่แล้วพี่แจ็คซื้อตุนเอาไว้บวกกับมาดามให้ไว้อีกกลายเป็นมาเยอะก็เลยมีกินตุนของมาดามมาเก็บได้5ปีอย่านะทีนี้คนซื้อหามเยอะมาดามเปียวก็บอกว่าพี่แจ็คก็เลยบอกทำไปเลยมาดามเดี๋ยวไม่มีใครซื้อก็เดี๋ยวพี่แจ็คซื้อเองทำให้เขามาดามก็เลยไปสั่งโรงงานทำนะคะสูตรเอาให้ดีกว่าเดิมสวยกว่าเดิมนะฮะรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นประหยัดฝาโลง คือประหยัดไม้นะคะรุ่นนี้คือรุ่นใหม่รุ่นประหยัดไม้คือกินแล้วผอมไงเวลาตายแล้วไม่ได้เปลืองไม้นะคะถ้าเวลาอ้วนแล้วไม้ที่ทำโลงศพมันจะเปลืองนะคะอ๋อมันไม่กว้างมันไม่กว้างนะคะรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นประหยัดไม้ซาซ่ากินอาหารเสริมตัวไหนคะทำไมผอมลงแนะนำนิดนึงขึ้นไปแล้วมันเร็วอ่ะอ่านเร็วมากนี่เต้เมียทองนะจ๊ะที่รักคืนนี้มาเติมแข้งเติมขาให้ลูกเราหน่อยนะเต้นะคืนนี้พูดง่ายๆก็คืออย่าลืมเย็ดพี่ด้วยนะฮะเติมให้น้องคาโต้อืมถามมีมาแล้วค่ะมีมาถามมีคาเต้ถึงไหนแล้วคะพี่ครับถามว่าเขาจะกินพวกกิ้งปลาหมึกไหมถามพวกพี่เหนื่อยยังไงเต้ครับตอบนิดนึงพี่แจ็คฝากถามว่าจะกินพวกกิ้งปลาหมึกไหมเดี๋ยวเก็บไว้ให้ครับผมถามแบบนี้ไม่รู้เรื่องต้องถามว่าไงเต้ครับกินเบ้าคั่วกิ้งปลาหมึกอ่ะกินเบ้าเต้ เต้ เนี่ยต้องเรียกหัวแบบนี้อ่ะกินเบ้าเนี่ยคั่วกิ้งปลาหมึกอ่ะกินไหม
อยู่กันอย่างนี้นะครับถึงรักกันนานเนาะใช่นี่มาตอแหลใช่ๆรักมันไม่รักกันหรอกเล่นหน่อยไหมกินเมาเนี่ยกินไหมความเก่งกว่ามึงน่ะเต้ตอนนี้ยังไม่มีขายใช่ไหมคะของมาดับเปียวยังเสียง2เริ่มเดี๋ยวมีแล้วจะบอกนะคะมีคนหัวล้อเต็มเลยครับอืมเสียงพ่อมาครับพ่อกลับไปแล้วครับตอนนี้รักกันจริงนะคะเขาจะเรียกว่ารักกันนะฮะต้องเรียกแบบชัดเจนเสียงเข้มไม่ทำแอปเสียงคมหัวกินไหมคะก็เก่งไปมากโหพี่เต้นหนีไปแล้วเขากลัวเสียงเดี๋ยวมาต่องเลยเถอะว้าวโหพี่ของเปรี้ยวแซ่บมากรับหลังละห้าวนะคะพี่แจ๊คพี่แจ็คซื้อมาเยอะมากพี่แจ็คคาดว่านะรักแบบตบจูบหิวเลยพี่แจ็คทานหน้าอร่อยมากพี่แจ็คคิดว่านะเสียงเจนลงมีคนมากินของพี่ตอนกลางวันฉันไม่กินฉันคาดว่านะคนไม่คนอยากกินเยอะพี่ซื้อมาพูนเลยนะคะผมไม่เห็นมีใครเปิดเลยมันมาสอยสิเดี๋ยวเปิดกล้องวงจรปิดก็เห็นนะเขายุบพอน้ำหรือเปล่าครับอืมอ้าวตะแหลงน้ำลายไหลเข็ดฟันเข็ดแข้วเข็ดแข้วสนุกค่ะหิวเลยค่ะพี่แจ๊คระวังปวดท้องนะคะเปรี้ยวปากเลยอร่อยกินแล้วพี่แจ๊คนั่งกินคนเดียวไหมไปไหนกันหมดไม่มีกินยังพี่เลยมาหมดแล้วน้องพี่หมดปัญญาไปเรียบแล้วพี่แจ๊คบอกสูตรนะคะพี่ขอบอกสูตรน้องๆสำหรับคนที่ไปซื้อมะม่วงรสเข็ม ซื้อที่มันเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะซื้อที่มันเป็นปอกแผ่นแบบนี้แล้วขอพริกเกลือขอพริกกะปิแล้วเอามาเทแล้วเอาผงปิดเอาเทคว่ำไว้ทิ้งไว้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นกินนะตอนเย็นมากินอร่อยมากยิ่งค้างคืนยิ่งอร่อยมะม่วงสดนะคะมะม่วงที่เป็นทำอย่างนี้นะน่ากินมากครับพี่แจ๊คมะม่วงฝานผลไม้ดองร้านไหนคะน่ากินมากพี่แจ๊คปิดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานใจร้ายกินอวดอยู่ต่างประเทศก็น้ำลายไหลตามพี่แจ๊คผิวดีมากครับอ๋อก่อนคนธาตุเบาครับก็เลยกินเปรี้ยวๆมาให้ได้ครับองุ่นดองไงครับองุ่นดองเนี่ยเขาเรียกอะไรอีกอย่างนึงเขาเรียกอะไรนะเม็ดเล็กๆอ่ะลูกอะไรนะพี่ดองพี่แจ็ครบกวนพี่ดองได้ฮะอันนี้คือให้พี่ดองมากินที่นี่พี่ดองเอากลับบ้านได้ครับผมปลาหมึกคั่วกริ้งติดยิ่งกว่าละครดูทุกครั้งเลยแจ็คแพ้ท้องอีกแล้วไม่ช้อนกับข้าวมันพี่ดองก็ไปอุ่นก่อนนอนก่อนนะลูกเกดหรือเปล่าครับพี่แจ็คลูกเกดไม่ใช่ลูกเกดมันจะดำสีเล็บสวยมากนะคะอิจฉาความสวยความขาวมาดันไม่ใช่มาดันตะลิมปิงป่ะไม่ใช่ไม่ครับเนี่ยเขาเรียกอะไรอีกอย่างนึงอ่ะเนี่ยที่เขาเรียกอะไรนะเป็นองุ่นดองเล็กๆอ่ะก็องุ่นดองเล็กๆไม่ใช่มันมีชื่อเรียกมันมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงไม่ใช่มะยมนี่ค่ะขอบคุณครับมะกอกไม่ใช่ครับเม็ดองุ่นก็ไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่เขาเรียกอะไรชื่ออะไรล่ะเขาบอกว่าอยากเห็นพี่กอล์ฟอันนี้คือมาดันนะครับอันนี้เข้าใจว่าเป็นมาดันนะฮะลูกคอไม่น่าใช่ไม่ใช่มะม่วงเปล่าไม่ใช่พี่โยตัสให้เอาคั่วกิ้งปลาหมึกไปให้เต้ด้วยนะคะได้ค่ะมะม่วงเปล่าไม่ต้องนะฮะพี่ซาซ่าผอมไปหรือเปล่าคะผอมตรงไหนคะผอมแล้วค่ะเม็ดอะไรครับเนี่ยมะเขียงเม็ดแตกดองคืออะไรเม็ดแตกดองเม็ดแตกดองมันใหญ่ไปนะคะมะเขียงไปสวัสดีค่ะจากภูเก็ตค่ะน้องแจ็คเม็ดองุ่นแดงเลยครับน่าจะใช่เนาะสวัสดีค่ะมะปางไม่น่าใช่ครับอันนี้คือมะปรางค่ะปิ่นขาวอันนี้คือมะปรางบักแซวบักแซวบักแซวไม่ใช่ครับนี่คือเป็นเม็ดองุ่นค่ะลูกเล็กเปรี้ยวเขาเอามาดองแช่อิ่มเป็นลูกใหญ่พี่ต้องกินนะพี่ข้ามีตรงนี้ด้วยตะลิงปิงไม่น่าใช่ครับตะลิงปิงน่าสวยมากๆค่ะ
พี่แจ็คหรือซาซ่าครับผมมีพี่แจ็คคนเดียวป่ะในไลฟ์อ๋อจริงเหรอพี่จะถามนั่งอยู่คนเดียวพี่กรพี่จะถามไปหน่อยครับพี่จะถามนะครับพี่เคยเสียดายไหมที่ไม่ได้เป็นหัวพี่ผมยังคิดถึงจุดนั้นแหละครับพี่แจ็คถามจริงจริงครับน่าซีเรียสนะเนี่ยโอ้ยไม่กล้าคิดขนาดนั้นนะครับมาตัวไหนอ๋อจริง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 ครับเสียใจไหมหรือว่าดีใจยินดีกับพี่แจ็คมากกว่าครับผมค่ะพี่แจ็คอ่ะจีบพี่กรณ์มา6เดือนนะพี่อยากได้พี่กรณ์ตอนนั้นมากพี่แจ็คก็พูดตรงข้าพเจ้านายานมรวัฒน์นายนายานมรวัฒน์จัดของนะคะหรือชื่อเดิมสมัยคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ชื่อนายเจนนรงจัดของหรือชื่อปัจจุบันดิฉันชื่อนางยานอมรวัฒน์ระเวกโฉมเอาท่าแต่งงานแล้วมีผัวแล้วดิฉันได้พูดไปเนี่ยคือเรื่องจริงเมื่อประมาณ6เดือน6พี่กรมาทำงานแรกๆพี่แจ็คจีบพี่กรไป6เดือนพี่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้พี่กรมาเป็นผัวและแล้วน้องแมนและหลายๆคนก็ร่วมมือกันเพื่อที่จะให้พี่กรได้กับพี่แจ็คนะคะแต่แล้วพี่กรไม่รู้จักคำว่ารูจูดนะฮะเมื่อก่อนยอมรับจีบนะคะพี่แจ็คเป็นคนจีบก่อนงานสาบานมาใครคิมอะไรถึงตัวขาวหน้าหมดจดสวยมากอายุ40แล้วจ้ะนี่นะครับพี่อ๋อนี่ไงไอ้โจไปกินข้าวจ้ะจริงนะครับพี่แจ็คเนี่ยเอาแบบได้มาจริงๆนะพี่แจ็คผัวงอนนะคะอ้าวเล่าให้ฟังอดีตเคยจีบเขาครับขอบคุณครับผมเฮ้ยไก่เนี่ยพี่องอย่าเสียงดังพี่ก็เป็นไก่เป็นผู้ชายไปแล้วนะไปให้หมดเลยสาบานมาดันดองเอาไว้ยังไม่จบพยายามไปนิดนึงก็ได้นะฮะพี่โดมเอาผักไปกินด้วยพี่โดมนั่งนี่พี่โดมมานั่งนี่มาพมาเนี่ยผัวมาค่ะพี่แจ็คกินอย่าเรื่องเยอะกินข้าวก็กินข้าวอยู่นู้นเอาข้าวตัวเอาเอาข้าวไหมผมไม่เอาข้าวไม่เอาข้าวเอาฮะครับไม่เอาเลยเลยไม่เอาข้าวอ่ะจ้องมาพี่ยังอยู่สาขาอีกฝั่งนึงครับวันนี้พี่แจ็คอยู่ที่แอดวานซ์ไปเยี่ยมน้องไปเยี่ยมน้องเนสมาพี่กรณ์พูดให้เกียรติพี่แจ็คมากเลยพี่กรณ์เป็นคนดีครับภาษาพี่บอกว่าสวัสดีครับเชื่อไหมว่าพี่แจ็คไก่เนสอ่ะพี่เห็นมันตั้งแต่มันมาสมัครงานมันมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทีนี้น้องเนสอ่ะฮะเป็นคนหนองคายแต่เขาพ่อเขาได้ไปมีเมียที่นครศรีธรรมราชไอเนสก็มาสมัครงานด้วยความที่ว่าไม่มีใครมาแล้วเพอร์เฟกต์นะคะน้องมาเนี่ยในสภาพที่จิตใจน้องเองหลายๆด้านนะคะมาเพราะว่าพ่อแม่แยกทางกันเป็นเด็กขาดความอบอุ่นพี่แจ็คก็ให้ความอบอุ่นกับน้องนะคะซื้อไมโครเวฟให้นะคะก็ดูแลเด็กนะคะก็คุยกันไปปลอบใจกันไปจนน้องเรียนสำเร็จแต่แล้วหลังจากที่น้องเรียนแล้วเป็นช่างไปแล้วปีกว่าน้องชอบเที่ยวนะครับชอบไปเที่ยวแล้วพักผ่อนน้อยพี่แจ็คเองตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาไม่ได้กินอะไรสักนิดนะคะโต๊ะไม่ได้กินข้าวกินข้าวไม่ลงรู้ว่าน้องป่วยพี่แจ็คให้ไอบอลเตรียมรถไว้หน้าเลยหน้าตึกนี้เลยหน้าห้างนะคะอร่อยก็ยัดหาโอ้ยอ้ออะไรนะอร่อยก็ยัดหางเงียบๆนะครับโอ้ยครูคิดดังอีกแล้วก็เลยบอกว่าให้น้องนะคะเตรียมมอเตอร์ไซค์ไว้หน้าตึกเลยตัดผมลูกค้าวางกันไกลเสร็จพี่แจ็ควิ่งไปนะคะไปนู่นไปหัวเฉียวใช่ผมไม่รู้ว่าพี่แจ็คหายไปไหนครับไปเจอทีในไลฟ์ในเฟซไปปุ๊บมาดูดิน้องกินอะไรได้ไหมก่อนไปให้เด็กให้เด็กหาโทรไปหาว่ากินอะไรหรือเปล่ากินได้ไหมแล้วพี่แจ็คเองก็เอาข้าวขนมไปให้น้องเพราะเรารู้ว่าเด็กอ่ะเผื่อเขาอยากกินนั่นกินนี่เนาะแล้วก็ไปเยี่ยมกันนะคะ
ขาบอกว่าพี่กรณ์พี่กับทางลูกปลาหน่อยพี่ปุ๊กปลาได้ไปกินส้มตำด้วยกันน่ะอ๋อสวัสดีครับพี่ลูกปลาสวัสดีครับและตัวน้องแต่และตัวน้องเนทเองนะพี่แจ็คเห็นว่ามีความสดใสดีขึ้นอาการดีขึ้นพี่แจ็คก็เลยถ่ายรูปด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้น้องๆได้เห็นว่าอาการน้องดีขึ้นแล้วนะแต่ถ้าไปเยี่ยมแล้วน้องมีอาการป่วยหนักผอมตัวดำนะคะขารีบพี่จะไม่ถ่ายรูปเดี๋ยวไม่นั่งถ่ายรูปด้วยกันนะคะจะไม่ถ่ายรูปจะไม่โพสถ้าตัวดำผอมนะคะพร้อมพะงาบพะงาบนะคะเตรียมไปวัดพระบาทขนาดถ้าเตรียมไปวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยพี่จะไม่ถ่ายถ้าถึงขั้นที่ว่าหลวงพ่อตามหาจองที่นมที่นอนให้ที่วัดพระบาทเนี่ยพี่จะไม่ถ่ายแต่น้องเขาไม่เป็นแล้วเขามีความสดใสแล้วผิวพรรณมันเปล่งแก้มมีสีชมพูเลยนะคะพี่แจ็คก็เลยถ่ายรูปนะคะแล้วก็ขออนุญาตน้องนะคะโพสที่นั่นเลยนะคะนั่นแหละน้องเนทสัญญากับเพื่อนๆและพี่แจ็คแล้วนะว่ากินเลยกินให้หมดเลยนะคะหัวพี่มันไม่เนี่ยหัวผมพี่กินหัวดำเราต่อน้องสัญญาว่าน้องจะเป็นเด็กดีน้องจะมองอนาคตเป็นหลักพี่โคตรดีใจเลยกอดเรียบร้อยกอด2ครั้งนะคะกอดเนส2รอบอยู่กันมาจะ3ปีแล้วนะเนสดูแลตัวเองนะลูกนะคะก็คนไหนต่อไปนี้พนักงานคนไหนเที่ยวเก่งส่งไปโรงพยาบาลไม่ส่งนะคะส่งไปโปรเต็กซึ้งโจระวังเฮ้ยกินให้หมดเลยกินนะครับ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 ไม่มีครับมันมีแต่หย่อนหย่อนตรงคอเขาเรียกว่าอะไรครับพี่แจ๊คก็เหนียงไงจริงเหรอไม่มีเหรอไม่มีผมแซวเล่นแล้วนางก็ไปฉีดผมแซวเล่นแล้วนางก็วีโทรไปหาหมอหน่อยดิจริงเหรอผมแซวเล่นครับไม่มีจริงก็เลยแผ่นโบราณพี่กรณ์ชอบฉีดยาก็เลยมามาเร็วมายาคุมก็มาแรกมายาคุมจะตัดไขมันมีแต่คนถามพี่แจ๊คใหญ่เลยทักอะไรกันเดี๋ยวนี้ก็วิ่งไปโบท็อกใช่ครับเดี๋ยวหัวล้อไม่น่าจะเหม็นนะโว้ยเธอกระเทยมานี่หน่อยครับมาลูกใหม่มานั่งนี่มากินไหมแม่กินอาหารมาเอาอันนี้ก่อนนี่ก่อนมานั่งที่หน้ามันจะเพิ่งตักไขมันลูกมานี่ก่อนมานั่งนี่ก่อนมานั่งนี่ก่อนอ่ะมานั่งนี่อ่ะเลเซอร์หนวดยังค้าเดี๋ยวเต้บ่นนะครับเลยแล้วเต้หมออ่ะนะมานี่เราขยับนะลูกมาอาสวัสดีก่อนนะคะค่ะถึงหน้านี่ดูสดใสนะลูกนะอายุเท่าไหร่ยังไงเรายืนขึ้นนี่เรายืนขึ้นไปลูกไปเดี๋ยวเขาหาว่าร้านเรามีแต่กระเทยสวยแค่ออแกนนะคะอายุยืนพี่กรณ์ถอยกล้องไปนิดนึงค่ะช่างภาพค่ะค่ะถอยไปนิดนึงค่ะชื่อนายอะไรลูกคุณแม่นายเลยหรอนายเมรุมามีควยอยู่มีควยอยู่เอาพูดค่ะเมรุมาเมรุมาเมรุเอาดีๆลูกอย่าไปกระแดะชื่อฐานุกรชื่อนายฐานุกรไม่ต้องจำนายการบิดมานิดนึงค่ะสวยจังมีคนบอกด้วยแล้วหนูเป็นคนจังหวัดอะไรยังไงหนูเป็นคนอำนาจเจริญว้าวอีสานลูกเป็นคนอำนาจเจริญค่ะขยับมาขยับมาอีกสักหน่อยนึงค่ะแล้วอย่าจะไปแกล้งกองนะคะอยู่เฉยๆโอเคอยู่เฉยๆครับผมข้างหลังคือแบ็คสเตนผู้ชายเสื้อขาวว้าวอีสานว้าวอีสานเป็นคนอำนาจเจริญนะคะอยู่อีสานค่ะโหร้องครับสวยมากเพื่อนๆมีใครอยู่อีสานเหมือนน้องจิจี้บ้างค่ะผิวดีนะคะอำนาจเจริญอยู่บ้านชื่ออะไรคนนี้ก็สวยค่ะอยู่บ้านชื่ออะไรอยู่บ้านชื่อท็อปชื่ออะไรนะชื่อท็อปพ่อแม่ตั้งชื่อให้ตั้งให้ชื่อท็อปพ่อแม่ตั้งให้เราชื่อมาที่กรุงเทพชื่อจีหุ่นเป๊ะมากมีไส้ไหมคะ
สวยขึ้นมากมากมานี่นะคะเดี๋ยวเล่าต่อโลกหนูมีแต่คนสวยๆหุ่นดีเดี๋ยวเล่าต่อปทุมราชวงศาอยู่บอกแรกๆมาสมัครงานเนี่ยมารู้ได้ยังไงมาที่นี่มายังไงมาสมัครตำแหน่งอะไรพูดมาสมัครตอนแรกก็มาแรกๆก็มาสมัครเป็นแอดมินของพี่แจ็คมาทาง Facebook นะคะมาทาง Facebook ใช่ดีๆรูปบุคลิกภาพไม่ได้อ่านเป็นแอดมินได้3วิใช่เป็นแอดมินได้2วันบุคลิกภาพต้องดีไม่ใช่เขาแบ๊วอย่าแบ๊วหนูเป็นสายสวยไงคุณแม่มันพูดมาสมัครเป็นผู้ช่วยพี่แจ็คมาเป็นแอดมินนะคะมาได้กี่วันนะลูกมาได้ประมาณ 3-4 วันมาได้ 3-4 วันเมายาคุมเมายาคุมพี่แจ็คเห็นอาการน้องมีอาการหนักนะคะมีอาการหนักมากอันนี้พูดเรื่องจริงไหมล่ะมากเลยและแล้วงานแอดมินเฉยก็ได้หนักหนักเฉยก็ได้นะคะไม่หนักมากนะคะพี่แจ็คเห็นแล้วปุ๊บนะคะพี่ก็เลยบอกว่าเมืองยังไม่หมดเลยดาร์กทีนี้เล่าให้ฟังน้องก็เลยขอเปลี่ยนเป็นแผนกสระผมค่ะและแล้วความน่ารักของเขาคือหนึ่งค่ะปิดประตูให้พี่ด้วยค่ะพี่รู้สึกกับเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนประมาณพันกว่าคนนะคะมีแต่คนหัวล็อกค่ะปิดประตูลูกแล้วค่ะลูกๆก็ฮะอ่ะฟังต่อชอบเขาตรงไหนรู้ไหมซึ้งน้ำใจนางค่ะนางกลับไปที่บ้านจังหวัดอำนาจเจริญนางขี่มอเตอร์ไซค์ไปเก็บมังกรอันนี้คือภาพที่พี่แจ็ครักนะรักและปุ่มรักและก็ประทับใจในตัวคนนี้นะนางรู้ว่าพี่แจ็คชอบกินส้มตำปูปลาร้าแล้วก็ชอบใส่มะกอกนางกลับไปที่บ้านต่างจังหวัดอำนาจเจริญนางขี่มอเตอร์ไซค์ไปใต้ต้นมะกอกไปเก็บมะกอกให้พี่แจ็คเยอะมากไม่ได้เก็บอย่างเดียวขึ้นด้วยค่ะขึ้นด้วยขึ้นต้นมะกอกด้วยนะคะและแล้วนะคะลูดตกแล้วก็เอาปูมาด้วยนะคะเอาปูนะคะนางอ่ะนางเห็นว่าพี่แจ็คชอบกินส้มตำแล้วดูดปูนาพี่กรโผล่หน้าด่วนนัดหนูไว้ไม่มาหานางใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้ตัวน้องเองก็ไปขุดปูนามาให้พี่แจ็คด้วยนะคะทำเป็นปูเค็มมาฝากด้วยก็คือนางมีหมกฮวกด้วยนะมีหมกฮวกคือเป็นลูกออสลูกกบเล็กๆอะฮะนางเป็นคนจิตใจดีแล้วก็ทำงานที่นี่ได้กี่ปีแล้วคะประมาณปีเกือบจะกว่าแล้วปีจริงเหรอหนูมาอยากไม่เอาค่ะหนูมาปีแล้วปีแบบปี4เดือนแล้วก็ปีเกือบจะกว่าครับเกือบจะกว่ามาเล่นๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นที่เราไปกันน่ะที่เธอไปงานแอตติจูดที่พี่แจ็คแต่งเป็นหัวทองๆอ่ะเธอมาวันแรกวันที่2อ่ะใช่ก็ตั้งอันนั้นก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วพี่แจ็คแอตติจูดปีนั้นน่ะปีกว่าแล้วฮะใช่ปีที่แล้วแล้วผมไม่ได้เมาเห็นปีกว่าปีเกือบจะกว่าคืออะไรจริงๆปีเกือบจะกว่าพี่แจ็คมีเพื่อนพี่แจ็คที่ฝรั่งเศสด้วยดูพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะกินกันนะคะนี่อร่อยแล้วมึงไม่กินพี่อ่ะหนูกินแล้วหนูกินส้มตำมาก็วันน่ะครับผมสรุปก็คือปีกว่าครับได้คำตอบเลยครับคือน้องต้องมีผลมีล่ามนะครับเพราะน้องมอยาคุณเด็กอำนาจเจริญนะคะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูก23รวมเพศล่าสุดวันไหนล่าสุดสาบานด้วยล่าสุดก็14ปีก่อนว้าวเฮ้ยสวยแล้วเล่นข้าพเจ้านายนำตัวว้ายพักก่อนแม่พักขนมมือเท่าไหร่ค่ะใดเธออ่ะให้เขาเก็บเลยไม่คือต้องบอกเอา400มานี่แล้วในเฟซบุ๊กเนี่ยเอาเหรอลดให้ด้วยค่ะด้วยลดด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงฮะมานี่เร็วๆฮะน้องออร์แกนถอดผ้าคลุมเสื้อเพื่อนเอาเด็กนะเจ้าว่าอีสานอีจี้มากูรำคาญอีหานเนี่ยมอยาคมแค่นี้ก็ว่าอีสานก็ปีก็กว่าอะไรปีกว่าถ้าจะเมายาคุมจริงๆพี่แจ็คใช่ไหมครับหรือว่าน้องพี่จีไอ้พี่จีรำคาญเราห้ามแบวเราห้ามแอมนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะเลิศค่ะ Be yourself นะคะก็ไปก็
ดีน่ารักทุกคนครับกูก็เป็นง่อยนะคะกูรำคาญเดี๋ยวมาแอปแบบนี้มาเอาแกนเธอเป็นตัวของตัวเองให้พี่แจ๊คได้ดูซิกูรำคาญสวัสดีเจ้าพี่แจ๊ค FC จากประเทศสเปนนะคะอำนาจเจริญค่ะพี่แจ๊คมาจากนี่สเปนก็มีเกาะอิบิซ่าค่ะอิบิซ่านะคะคุณนิชาพี่จะบอกว่าพี่แจ๊คชอบดูคลิปของน้องคนนึงนะคะที่จังหวัดที่ประเทศเมืองคานก็มาเยอะเลยว่ากูไลฟ์วิดีโออยู่นะครับพี่อยู่ไกลเพื่อนจากเมืองคานฟังนะคะพี่แจ๊คชอบมีผู้หญิงอยู่คนนึงนะคะที่อยู่ที่สเปนนะคะแล้วเขาชอบไปเก็บหอยแมลงผู้หอยเม่นหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเอามากินแล้วสามีเขาจับปลาหมึกตัวใหญ่ๆนะคะพี่ติดตามเขาอยู่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุโขทัยหลอกประตูแล้วก็ไปตายในกระไปกันได้ละมาจากสหรัฐด้วยครับค่ะแจ็คเราเรียนเก่งมากครับเก่งทุกคนเหมือนทุกคนครับผมก็เกตก็มาค่ะอ่ะเอาแกสวัสดีจ้าบิดกล้องสบายดีนะจ้าอันไหนครับแม่กินข้าวเบิร์ดก้อนหนูหนูไม่ได้กินเลยเอาเหรอนี่ใช่ไหมครับเอานี่ถุงนี้ฮะอ่ะโอเคอ่ะบิดมาหลายๆบิดมาหลายๆลูกสาวยูพีนะฮะนี่นี่บิดมาทั้งนี้ทั้งนี้โอเคฝากนะคะปีนี้บอกสิคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออกแกนเด้อจ้าเป็นอะไรกันอ่ะอ่ะเอาพูดพูดพูดเอาพูดถ้าไม่พูดก็ไม่นะเดี๋ยวหลุดสวัสดีโอ้ยแม่แม่ชอบแกล้งหนูเอาพูดรายงานตัวดีๆอย่าให้มันสั่นขาจับสวัสดีจ้านาริตาเมืองทองชื่อเล่นชื่อน้องออกแกนจ้าอายุ23ปีปัจจุบันกับเหตุงานยูรันฟินิกแอดวานเดอร์จ้าค่ะ25นี่นะจ้าเอาแกนกับสิคาประกวดมิดซิฟฟานียูนิเวอร์สปี2017จ้ารอบคัดเลือกเด้อค่ะฝากให้พ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้สาวหน้าน้อยคนหน้ามนคนบึงการคนนี้แน่เด้อจ้ามึงยังหน้ามนอยู่แล้วมึงมึงก็หน้าเรียกว่าเตารีดมันเป็นคำซ้อยคุณแม่เป็นคำซ้อยน้องเอาแกนหน้าเตารีดเบาไหมส่งกำลังใจแรงเชียร์มาเยอะๆนะคะขอให้จะทำให้เต็มที่นะคะจะทำให้ดีที่สุดค่ะค่ะและนอกจากน้องออแกนแล้วพี่แจ็ค ก็ส่งอีกคนหนึ่งนะคะ ยอมคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์มากคุณรำคาญอีนี่แล้วเอาไปเฟี้ยงละมันใครไม่กินมันหมดเวลาแล้วอันนี้เลิกงานแล้วเหรอ yeah. สวัสดีครับพี่แจ็คจากประเทศชลบุรี ถ้าน้องไปประกวดโหวตให้ด้วยนะคะช่วยโหวตด้วยนะคะฟันสวยหลายเด้อฟันจริงเชียร์ค่ะออกแกนเชียร์ๆงามแท้สวยแท้เชียร์ค่ะออกแกนจะรอเชียร์นะคะอ่ะฟันจริงหรือฟันปลอมฟันจริงฟันจริงไม่ได้แปะไม่ได้แปะตบอีเครื่องตบบัตรดิมันเลิกแล้วมันเหลืออ่ะเหรออ่ะยิ้มให้เห็นฟันผมลงไปในแกอ่ะเอียงนิดนึงอ่ะพี่เจ้าสวัสดีครับหน้าเหมือนกระเทยอ่ะแล้วพี่แจ็คหน้าเหมือนกันเหมือนผู้หญิงละมุนมีเอาแกนเธอเป็นคนจังหวัดอะไรนะบึงการบึงการจ้าบึงการสาวอีสานอีกคนนึงใครคะเมื่อกี้จีจี้ค่ะเป็นเพื่อนเอาแกนประกวดเมื่อไหร่คะพี่สวัสดีค่ะโอเคมาร่วมงานประกวดวันที่25ค่ะรอบคัดเลือกนะคะตอนนี้ยอดสมัครของนางงามจะ300คนแล้วค่ะทางกองประกวดคัดเอา30คนสุดท้ายนะคะเป็นกำลังค่าสมัครเท่าไหร่ 5,000 บาทถ้าไม่ได้ถ้า300คนถ้าไม่ได้30คนก็เสีย 5,000 ถูกต้องค่ะรวยเลยเอาก็เอา 5,000 คูณ300มันกี่ล้านขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะอาถามจะทำให้ดีที่สุดค่ะถามเอาแกนิดนึงนะคะพี่แจ็คส่งกี่คนบอกเขาดิปีนี้พี่แจ็คส่ง2คนนะคะเอาแกนแล้วก็น้องตัวเล็กสุพรรณบุรีค่ะน้องตัวเล็กจากจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็น้องเอาแกนจากจังหวัดอำนาจเจริญไม่ใช่นะดิแม่กินทุเรียนเยอะอีกแล้วนางกินทุเรียนเยอะเมื่อคืนเนี่ยแอบกินทุเรียนคนเดียวเอามาเป็นร้อนในเป็นร้อนในพูดแบบว่าผิดน้องตัวเล็กจากจังหวัดสุพรรณบุรีเอาแกนจากจังหวัดอำนาจเจริญเขาบอกว่าพี่แจ็คหน้าตาดีกว่าค่ะพี่แจ็คส่งนางงาม2คนนะคะปีนี้พี่มีงบให้นางงามไม่เกินคนละ 35,000 นะคะพี่จะลงทุนนะคะคือ1ที่ไม่ได้หวังผลกำไรจากน้องๆนะคะก็คือเข
ของน้องออแกนเนี่ยทั้งค่าสมัครค่าชุดค่าอะไรต่างๆเนี่ยพี่ก็กะไว้ว่าจะไม่ให้เกิน 35,000 แล้วก็มีน้องตัวเล็กต้องกินมะม่วงกินมะยงดองไหมลูกฮะเอามาลงมาเอาช่วยเอาช่วยมันเอาช่วยมันเร็วมันไม่มีทีนี้คนไม่เกินละคนละ 35,000 พี่จะเป็นสปอนเซอร์นะคะแล้ววันนั้นพี่แจ็คบอกว่าอะไรนะลูกให้จองโรงแรมกี่ห้องจองโรงแรมแบบว่าให้ครบจำนวนกองเชียร์อะไรค่ะกองเชียร์มีกี่คนกองเชียร์มีกี่คนจองไม่ครบกองเชียร์มี20คนก็เปิดโรงแรม20ก็10ห้องห้องละ2คนนะคะพี่แจ็คเองก็เลยบอกว่าวันนั้นพัทยาถ้ามี20คนก็จะเปิดโรงแรม10ห้องแล้วรถไปกี่คันพี่เติมน้ำมันให้ถ้ามันมีค่ารถตู้พี่ก็ออกรถตู้ให้อีกเขาถามว่ารางวัลที่1ได้เท่าไหร่คะรางวัลที่1เหรอคะเท่าที่ทราบมานะคะปีนี้คือแจกเบนซ์แล้วก็มงกุฎมูลค่า 500,000 บาทเงินสด 120,000 บาทแม่หนูก็จำไม่ได้เหมือนกันค่ะอย่าไปจำหนูไม่ได้หรอกแม่กินทุเรียนเยอะเนี่ยเป็นร้อนในนี่แหละพี่แจกน่ะกระหมูชิโยชิขึ้นขนาดมึงอย่าไปฝันอะไรเนาะพี่ไปพี่เอาสนุกพี่ไม่ได้หวังว่าเธอจะได้เอ้ยคิดดังอีกแล้วช่วงนี้คิดดังบ่อยนะจ๊ะคิดดังบ่อยจังเลยครับพี่สวัสดีครับพี่กรณ์เงินเก่งซื้อที่ไหนอ่ะน้องตัวเล็กอยู่สาขาไหนน้องตัวเล็กไม่ได้ทำงานที่ฟินิกส์นะคะแต่ว่าพี่แจ็คส่งน้องตัวเล็กด้วยค่ะพี่ตัวเล็กเป็นเด็กในสังกัดของพี่หม่อมลูกปลามาจากสายสุพรรณบุรีนะคะแล้วน้องโยชิน้องจำโยชิได้ไหมโยชิน่าไปลมนะลมโยชิอาจจะไม่ได้มงก็ได้นะมีโยชิขึ้นนางงามด้วยนะคะในปีนี้นะคะกูก็เลยคิดดังไปนิดนึงนะ น้องเอาถ้วยเอาอะไรไปล้างให้พี่เหนียงออกค่ะพี่แจ็คขอบอกกันกูอีกละอย่าไปพูดเยอะค่ะเรานางไปฉีดเออนางพึ่งฉีดไปโยชิสมัครด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่รู้พี่แจ็คน้องเขายังไม่ได้แจ้งว่าน้องเขาสมัครหรือไม่สมัครเธอไม่เขาบอกว่าสวยคนละแบบทำไมนายบอกว่าลงอ่ะไปจ้างบางคนก็บอกว่าลงบางคนก็บอกมีคนเขาบอกว่าเธอเลยสวยมากนะขอบคุณค่ะจ้างคนไปนะคะวันที่เขาไปสมัครเป็นไรจ้างคนแม่กินทุเรียนเยอะนี่เห็นไหมเนี่ยโอ้โหจับหัวโยชิกดน้ำตอนเก็บตัวดอกใช่ไหมคะเวลาเก็บตัวชายหาดหรือว่าในสระเนี่ยจับกดหัวนะคะกดชุดกดน้ำตายนะคะอันนี้มันเป็นเวทีแห่งมิตรภาพไม่ใช่สงครามนางงามคุณเออหรอนางคนดูคนละเรื่องละใช่คนละเรื่องคนละเรื่องโยชิดูเด็กไปหน่อยพ่อกับลูกพ่อกับลูกปิดแล้วหรอเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะถ้ากินมากกว่านี้เดี๋ยวคืนนี้ผัวจะตูดไม่ได้แน่นอนเอาผัวมาแล้วหรอเอามาแล้วมาแล้วโอนไป 7,000 ดอกไม่มาตีไหนแม่งผัวมาแล้วหรอเมื่อคืนยังบ่นหาคนนั้นคนแฟนเก่าอยู่เลยเพื่อนเก่าอยู่เลยกล้วยเปิดให้ดูเปิดให้ดูเปิดอะไรแม่เปิดเธอฮะพรีเซนต์ให้เธอเลยมันไปข้างนอกเหรออืมแล้วคิ้วกลงใช่ไหมอ้าวแกนเดินมาอันนี้มือถือใครต้องเหรอเอาไปลูกปลาที่ผิดไฟผิดมากเพราะกลัวไฟนี่ล่ะค่ะกลัวไฟในมือใช่เพื่อนไม่กลัวลูกค้านะคุณแม่มันจริงไปอ่ะเออมันก็ความจริงเอาแกนเอาแกนเอาแกนอาไปเดินมาไปนู่นเลยสวัสดีค่ะเหลือคนเดียวไม่ต้องซีเรียสค่ะเดี๋ยวเราปิดร้านให้โอ้ยตัวนี้แก้วกันซีเอาแก้วแก้วเก็บขาเก็บเก้าอี้ก่อนลูกเก็บเก้าอี้ก่อนเอาเริ่มเอามาไหนมันสลิดกระเทินเกินไปทำไมเอาละมุนละมุนก็ละมุนเหรอ
มันดูเป็นกระเทยเกินไปเอาแนวเนี่ยอ่ะมันดูเป็นยังไงนะมันดูกะเกินไปดูกะมันดูเป็นผู้ชายอยู่เอาใหม่ไปเริ่มใหม่แขนมันติดอ่ะแม่เอาเหรอใช่ก็เอาแขนออกแล้วก็เป็นยกทรงธรรมดาก็เลยพวกนี้หลอกง่ายนะคะให้เดิน5วันก็เดินได้นะคะเอาตรงนี้เลยสาวเบื้องการคนงามโอ้ยขนตูดลงมดเลยฉีดยาเข็มใหญ่อีกแล้วแม่ซ้อมมากี่วันคะซ้อมทุกวันค่ะแล้วทำการบ้านอะไรบ้างก็ทำการบ้านนะคะก็ฝึกพูดกับกล้องฝึกพูดกับตัวเองแล้วก็ฝึกพูดกับกระจกให้คุ้นชินนะคะไม่จะได้ไม่ตื่นคนจะได้ไม่ตื่นกล้องจะได้ไม่ตื่นไมค์นะคะฝึกตอบคำถามตอบคำถามฝึกเดินฝึกทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ดูแลผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณมีทางคลินิกอลิซ่าแล้วก็เดอะทัสนะคะเป็นสปอนเซอร์ให้ต้องขอบคุณมากๆนะคะเป็นสปอนเซอร์เรื่องผิวพรรณแล้วก็ดูแลเรื่องผิวพรรณให้ออร์แกนดูผ่องใสค่ะค่ะออร่าค่ะขอบคุณมากๆค่ะเดินไปเอาอีกรอบนึงค่ะลูกไปเดินไปเดินอันนี้ไม่มีรองเท้าไม่มีส้นนะคะสูงเท่าไหร่อ่ะสูง170ค่ะไปเริ่มใหม่หลอกให้กระเทยเดินตั้ง5รอบนะคะไอ้แก้วลุกก่อนไอ้แก้วเริ่มพี่เอาแกนหล่อจังเลยค่ะแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อนาริตาเหมืองทองนะคะชื่อเล่นชื่อน้องเอาแกนค่ะอายุ23ปีปัจจุบันเป็นช่างแต่งหน้าช่างทำผมที่ร้านคลินิกแอดวานค่ะเป็นคนจังหวัดบึงกาฬนะคะฝากกำลังใจแรงเชียร์ด้วยนะคะเธอนี่คะแนนตอนแหลไปร้อยหนึ่งนะคะคะแนนแม่ไงผ่านกินเยอะเมื่อคืนนะโอเคว่าฝากอีสานนะอีสานนะคนอำนาจเจริญคนบึงกาฬเอาปอกบึงกาฬโหวตให้หน่อยนะจ้าก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานสู้ทุกคนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศนะคะเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้น้องออแกนคนนี้ได้ด้วยจ้าในการประกวด Miss Tiffany Universe ปี2017ค่ะรอบคัดเลือกวันที่25นี้นะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์จ้าจังใดก็ติดตามทางเพจพี่แจ๊กแล้วก็เพจของมิชิฟานี่นะคะแล้วก็ตอนน้องตั้งใจแรงเชียร์เลยนะคะแล้วก็อีกคนนะคะก็น้องตัวเล็กจ้าตัวเล็กสุพรรณบุรีจ้านางงามอีกคนที่จะขึ้นพร้อมกันจ้าเป็นมู่กันจ้าแล้วก็น้องออร์แกนนี่คือคุณพ่อคุณแม่ออกค่าแปลงเพศให้บ่แม่นจ้าคุณพ่อคุณแม่แปลงเพศให้จ้าแล้วก็เฮ็ดนมให้ด้วยให้น้ำนมเฮ็ดเองจ้าเฮ็ดงานเฮ็ดเองจ้าเฮ็ดงานเก็บเงินเฮ็ดเองจ้าทำงานเก็บเงินทำนมเองแล้วพ่อแม่แปลงเพศให้นะคะแล้วมีแฟนหรือยังคะตอนนี้มีคนรู้ใจมีแฟนจ้าโสดจ้ามีเพศสัมพันธ์ล่าสุดกี่นานหรือยังคะโอ้นานละค่ะจำว่าได้ละค่ะรู้ตัดละจ้าใส่แทงมูเอาจ้าจ้าเนี่ยสวยแล้วไม่มีใครเอานะคะกรรมนะคะไม่ใช่แม่นะเออไม่เคยขาดหิวเมื่อไรก็แวะมาเซเว่นอีเลเว่นอย่าลืมกินยานะลูกไปโอเคค่ะสาวน้อยหนูไปไหนมาลูกค่ะสวัสดีค่ะไปไหนมากลับมาจากไอ้นี่คุณแม่ไปเที่ยวมาทานข้าวอยู่เนี่ยร้านดอกไม้ขาวอ๋อมากับเพื่อนหลายคนใช่ไหมกับแม่เค้กแม่เค้กชื่อลิซเหรอพี่เค้กอ๋อพี่เค้กอยู่ข้างบนเหรออ๋อมาพี่เค้กที่ว่าอยู่ในกลุ่มของพี่แคเรนพิมป่ะใช่ค่ะพี่อยากเจอสักครั้งน่ะมีคอลลาเจนอยู่ข้างนอกเอามาเอาใครมาบ้างนะอ๋อพี่เค้กค่ะแล้วพี่เค้กอยู่แถวนี้เหรอเดี๋ยวหนูเรียกให้อ๋อไปทานข้าวรอข้างนอกนี่ค่ะเขาถามหาพี่แจ็คพี่หามอยู่ไหนอ่ะพี่อยากเจอพี่เค้กสักครั้งนึงอ่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเรียกให้ขอบคุณนะคะได้ค่ะแล้วก็น้องแก้วสวัสดีค่ะพี่แจ็คไม่เอาต้องเป็นภาษากัมพูชาโอ้ยจุมเรียบซูบอกพี่แจ็คมาพี่ถามหาพี่แจ็คไม่รู้ตอนแรกก็มาจัวสดายจุมเรียบซูยำบ้านหนาวยำบ้านหนาวแบบว่ากินข้าวหรือยังอะไรอีกพี่แจ็ค
ก็มึงก็แนะนำตัวชื่อนายแก้วมีเป็นยังไม่ได้แปลงเพศยังไม่ได้ทำนมเคยกู้พี่แจ็คแล้วไม่ผ่านเพราะขาดงานบ่อยพูดสิไม่มีค่ะพี่แจ็คไม่ให้เองค่ะพี่แจ็คพี่งกเอาพูดใหม่อ่ะเอาใหม่เดี๋ยวให้อ่ะเดือนหน้าให้ละจะทำอะไรก่อนนมกับหำทำนมค่ะจะทำนมอ่ะเมื่อไหร่เอาเมื่อไหร่ที่จะเร็วๆดีเลยค่ะติดแล้วนางจะเอากิฟต์เวอร์เชอร์จะรอกิฟต์เวอร์เชอร์ออร์แกนจะทำนมไหมจะจ่องเงินให้ก่อนเดี๋ยวไม่ใช่กำลังมาได้ได้ค่ะโอ้พี่แจ็คดีใจนะพี่จะได้เจอพี่เค้กแจ็คคุณออกสื่อแล้วนะฮะคุณออกสื่อแล้วนะว่าจะทำให้ก่อนแล้วก็ค่อยผ่อนเอาแล้วเธอห้ามขาดงานนะไม่ขาดขาดแน่นอนค่ะทำงานให้พี่แจ็คเป็นร้อยปีเลยอ่ะมึงไปจองหมอเลยโอเคโอเคหมอหน่อยหมอไหนคลินิกไหนที่อยากจะรีวิวนะคะอยากจะรีวิวแล้วก็มีส่วนลดให้พี่แจ็คนะคะในการทำนมให้นายแก้วนะคะแล้วทีเนี้ยไอ้แก้วเนี่ยเป็นอยู่ฟินิกมากี่ปีแล้วเธอ5 ปีแล้วค่ะมึงไปเอาเขาอยากเอาฟิลเลอร์ตรงนี้ออกซิลิโคนไม่ใช่ฟิลเลอร์ค่ะเขาซิลิโคนกับน้ำมันมวยเอาทำนมก่อนก็ได้ให้เธอได้นมก่อนมันจะได้ด้วยก็ดีไงทำอะไรบ้างทำนมค่ะพี่แจ๊คแล้วเธอตั้งใจไหมว่าเธอระบุไหมเธอเรื่องเยอะไหมว่าหมอต้องเป็นหมอไหนอะไรก็ได้ขอให้มีนมใช่ค่ะโพลีคลินิกค่ะประตูน้ำอะไรก็ได้นะคะใช่ค่ะมันมายุคไหนวะเนี่ย มึงเกิดยุคไหนนะมึงเพิ่งมาอยู่บางไทยแน่เลยอ่ะมึงรู้ทั้งมามึงมาอยู่มึงรู้จักแต่ประตูน้ำโพลีคลินิกค่ะมึงรู้ไหมมันมีเป็นพันเธอรู้ใช่ไหมมันมีเป็นพันคลินิกทำไมเธอเจาะจงระบุเป็นคลินิกนี้อ่ะมาเพื่อนไปทำเยอะพี่บีก็ทำที่นู่นนมสวยใช่ค่ะแล้วเธออยากทำใช่โอเคคลินิกคนไหนที่สนใจนะคะอยากเป็นสปอนเซอร์อยากจะมีส่วนลดให้น้องแก้วไปทำแล้วพี่แจ็คจะเป็นคนออกเงินให้ก่อนแล้วน้องจะผ่อนให้พี่แจ็คนะคะใช่ค่ะพี่แจ็ครีวิวให้ค่ะพี่แจ็คจะรีวิวจะบอกให้นะว่าจะแถมอีกเต้าหนึ่งก็ได้นะคะ ถ้าจะไม่ลดราคาก็ขอเป็นส่วนแถมนะคะ เอากลางร่องอกนะคะอีกเต้าหนึ่งนะคะอยากจะพูดคอมเมนต์ให้ฟังค่ะว่าว่าบอกว่าดีใจเด้อพี่แจ็คจะทำนมออกเงินให้ก่อนสบายจัดคลังนะเดี๋ยวพี่แจ็คทัวร์นมออกทัวร์ดอกออยทัวร์ดอกออยซันหรือให้จำออยซองลุยตามตรอยให้กู้ตังค์ไม่ได้ให้ฟรีใช่ค่ะพูดภาษาคอมเมนต์นั่นแหละพูดแล้วเมื่อกี้พี่แจ็คจัดล้อนะพี่แจ็คสะอาดให้จัดล้อพี่แจ็คสวยแล้วใจดีมึงตะแหล่เลยนะพี่แจ็คสวยแล้วใจดีสะอาดพี่แจ็คสะอาดถามลูกค้าสิเขาถามค่ะว่าลูกค้าหนูทำที่ไหนลูกทำอะไรคะทำนมนมนมทำประตูน้ำโพลีคลินิกค่ะทำที่นั่นเลย10 ปีแล้วมีปัญหาหย่อนคล้อยไหมเวลาผู้ชายบีบผู้ชายอะไรมีปัญหาไม่มีค่ะเป็นนมนุ่มปกติเลยนมเลิศนมเลิศเป็นนมทรายเหรอคะค่ะเป็นถึงไม่แน่ใจคุณแม่มันนานแล้วอ่ะก็ลืมแล้วทำไม่เสร็จแต่เราก็มีความสุขแต่ผู้ชายบีบแล้วเราเจ็บไหมอะไรไหมไม่มีผลข้างเคียงนะคะแล้วมันความรู้สึกแล้วตรงหัวมันเสียวไหมไม่บางคนเขาจะไม่มีความรู้สึกตรงหัวนมนะแต่หนูมีเซนซิทีฟเหมือนเดิมเพราะมันทำนานแล้วมันก็จะเป็นปีแรกๆมันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนในความรู้สึกตรงหัวนมแต่หลังๆมาก็ปกติค่ะถือว่าดีแล้วหนูแปรงแล้วยังข้างล่างนะแปรงแล้วค่ะค่ะทำที่ไหนดีคะหนูทำทีละพงค่ะตอน5-6 ปีคือกระเทยเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าทำที่ไหนดีไม่ดีเราเอาอะไรเป็นมาตรฐานอะของเธอสวยไม่สวยเราจะรู้ได้ยังไงอะคือมาตรฐานของหนูคือฟังจากพี่ๆที่เขามีประสบการณ์ที่เขาทำมาก่อนทำแล้วคนได้หลายคนว่าเป็นยังไงหมอนี้ดีไหมทำแล้วเสร็จไหมทำแล้วเสร็จไหมเสร็จสิคะพอมาทำกับพี่เฟมเป็นคนอินทรีย์หมอให้อ๋อน้องเฟมเฟมศัลยกรรมไอ้เฟมศัลยกรรมใช่ไหมศัลยกรรมเฟมราชินีศัลยกรรมราชินีศัลยกรรมน้องเฟมเป็นคนอินทรีย์หมอให้กับธีรพงศ์ค่ะสมัยนั้นสมัย85โอ้มันเสร็จนะออแกนก็เสร็จออแกนก็บอกเคลียร์เม็ดก็เสร็จนะคะคุ้นๆนะคะว่าพี่เค้กมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเนาะสวัสดีค่ะน้องขาพี่ขอกล้องถ่ายรูปหน่อยจ้าสวัสดีพี่เค้กสวัสดีค่ะ
พี่เค้กๆนะครับมาพร้อมกับพี่คาเรนพิมพ์หรือเปล่าพี่แจ็คไปดูสวัสดีค่ะพี่แจ็คไปดูน้องในเมื่อเช้าพี่แจ็คเห็นน้องประกาศตัวแทนจำหน่ายแล้วว่าตัวแทนจำหน่ายนั้นมีหลากหลายภาคมีทั้งมาเลเซียและต่างจังหวัดด้วยญี่ปุ่นก็มีค่ะใช่เป็นคอลลาเจนใช่ไหมมีน้องเค้กๆแล้วก็พี่คาเรนพิมพ์แล้วก็เจ๊ปุ้ยค่ะที่เป็นงานวันเกิดพี่แจ็คใช่เจ๊ปุ้ยเจ๊ปุ้ยนี่คือเจ๊ปุ้ยเจ๊ปุ๋ยป่ะใช่ค่ะพี่ปุ๋ยนิทัศน์ไม่ใช่เจ๊ปุ้ยผู้หญิงไม่ใช่ก็พี่ปุ้ยค่ะเป็นเก้งๆหน่อยเนี่ยที่วันนั้นไปงานวันเกิดพี่แจ็คพี่อยากเห็นพี่อยู่กับแม่ส้มโออ่ะอ๋อค่ะพี่ปุ้ยนะคะไปให้กับพี่ถ่ายรูปหน่อยลูกมาอืมมีอะไรให้ช่วยให้แชร์บอกนะคอลลาเจนนะเดี๋ยวเอาให้1กล่องมาเดี๋ยวอ่ะไปเดี๋ยวพี่แจ็คจะถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่จะตั้งเสาให้นะคะฝากไว้นะคะ KGB คอลลาเจนไม่น่าเชื่อเลยนะว่าได้เห็นรูปเมื่อเช้าจาก Facebook จู่ๆก็ได้เห็น KCP นะคะ KCP นะคะย่อมาจากว่าคาเรนพิมพ์เค้กและปุ้ย KPC เอ้ย KCP คอลลาเจนฝากไว้ด้วยนะคะค่ะอย่าว่าฉันขายของนะเพราะว่าดิฉันเห็นว่าเขาทำกันและมีการโปรโมทนะคะเดี๋ยวหนูขอภาพเดี๋ยวพี่ต้องเค้กก่อนนะคะขอภาพเดี่ยวถือขอภาพเดี่ยว1ภาพแล้วเดี๋ยวมีคอลเลกชันอีกพี่อาร์มือพอดีแค่ส้มโอพี่สาวพี่ส้มโอเดี๋ยวได้กับแม่ส้มโอกินข้าวต้องมาทำผมเกิดก่อนรับพี่แจ็คอ้าวหนึ่งสองโอเคโอเคเอาแกนมาเอาแกนเลยให้หน่อยแล้วก็พี่ดูอินบ็อกซ์มาทั้งเพจแล้วก็ไอซีข้อมูลมาเดี๋ยวพี่โพสให้มาลูกมาอันนี้ถ่ายครึ่งกล่องอะไรก็ได้ทั้งครึ่งตัวและเต็มตัวก็ได้ลูกครึ่งตัวเอาโอเคเงียบเลยป่ะเนี่ยต้นถ่ายรูปก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมึงสวยจังเลยวะไอ้ต้นพูดกับแกนมาโอ้มาหนึ่งสองมาต่อหนึ่งถ้าไม่ยิ้มถ้าไม่ยิ้มนะครับเวลายิ้มแล้วเหมือนกระเทยมากเลยลองไม่ยิ้มดิลองไม่ยิ้มได้ไหมความจริงมันต้องเป็นอย่างนี้ลูกโชว์ผลิตภัณฑ์ต้องก้มลงมานิดนึงอันนี้ไม่เอาอายรูปใหม่รูปแรกเอาใหม่รูปพรีเซนต์ใหม่อมยิ้มเบาๆมุมปากพัชราภามีเชื้อจัดไปหนึ่งสองได้ไหมสวยมากเอาเต็มตีนด้วยลูกเอาเต็มด้วยเต็มตีนแป๊บนึงนะแ
อ่ะเขาวิ่งนะคะไปน้องๆทุกคนครูก้าวไปไหนลูกมาดูงานแล้วกินข้าวยังอ่ะทำไมกินข้าวไม่เป็นเวลาลูกฮะปิดแจ็คโปรโมทเคทีพีจ้าวก้าขอบคุณจ้าวเดี๋ยวต้องจัดการเถอะเนอะเดี๋ยวเป็นธุระเถอะจะให้จัดให้เพื่อนกันไลฟ์เพื่อนกันขอบคุณทุกคนนะคะพี่พิมขอบคุณเร็วในไลฟ์พี่แจ๊คสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพี่พิมอุ้ยน่ารักเนาะลูกมาเอาแกนเอาเท้าด้วยลูกเอาสองสองให้เขาสองลูกสาวก่อนอยู่ใกล้ใกล้ไม่ไม่ไม่พี่เราพี่เค้กเอานี่ก่อนนะพี่เค้กสองนี่ก็ไม่สองให้พี่คาเรนพิมดูน้องอ่ะสองสองได้เลยได้เลยจิ๊กเดิมนามิคอมปอยปอยหรือปอบปอยปีนี้ออแกนพร้อมมากสองเอาเลยลูกเอาเอาถือออแกนพร้อมพี่แจ็คเป็นสปอนเซอร์ให้นะปีนี้หนึ่งสองอ่าซื้อที่มาบุญคลอง650เนี่ยต้องต่อสาย power bank เนี่ยค่ะหมายพ่วงกับสาย power bank เนี่ยวิธีก็เป็นพ่วงกับสาย power bank แล้วก็มันดูหอไปไหมแกโอเคนะครับจะได้ใส่แบ้วก่อนหม้อขนาดพอได้พอหอยน่องนึงกันอ่ะมาเราถ่ายรูปหมู่กันเลิศเลิศอุ้ยอุ้ยอันนี้เลิศอันนี้เลิศเลิศลูกครับบอกเลยถ่ายรูปหมู่กันมาถ่ายรูปหมู่แล้วลูกสาวลูกสาวลูกสาวกูกล้ามาย้ายเก้าอี้ให้แม่หน่อยแล้วไปเลยแล้วนะวันนี้ไม่ได้แต่งนะผิดหล่อล่าสุดพี่แจ็คก็ไม่ได้แต่งเลยวันนี้นะคะมานับ1 2อีกรอบ1 1 2ขออีกรอบ1ขึ้นตัวอย่าได้ใครมือเลือกอะไรต้นยกเว้นพี่นับ1 2อีกรอบ1อ่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวมันโดนด่านะหนึ่งสองโอเคน้องพายน้องพายกับน้องเนี่ยน้องน้องพายมานี่ก่อนนะคะพี่พี่ยืนยืนตรงนั้นเลยค่ะน้องน้องยืนตรงนั้นกันให้หมดนะคะและชื่อพี่กันพายกับใครนะไอ้ไอ้อะไรน้องใดนะดิฉันมาเรือสองคนผู้หญิงคะใครอยู่ข้างในคะไปเถอะไปไปอายืนค่ะเออไปเถอะมันจะได้รู้ไงอ่ะน่ะสี่สี่นางฟ้ายืนกับเทพธิดาไหนไอ้ไฟไอ้ไอ้เลนะไอ้พายพายมาแล้วเจเจถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเร็วๆไปพายอยู่ไหนเรียกยากมากเลยพายเขานี่อยู่เร็วๆพายเร็วๆลูกจี้มาพายวิ่งมาเร็วๆถ่ายน้องก่อนถ่ายน้องปลาผู้หญิงคนเดียวนะคะน้องผู้หญิงคนเดียวนับหนึ่งสองไอ้พายมาช่วยหน่อยแล้วจะได้สวยๆเร็วๆเออหนึ่งสองเอาเอาไปเธอไปยืนข้างในไปนี่คือผู้หญิงสองคนผู้หญิงใครอยู่ข้างเอาแกนทำเป็นรูปตัวยูหนูหนูอยู่กลางลูกน้องพายอ่ะพายืนอยู่ใกล้กับน้องนะคะพี่เลยอยู่นี่ใช่เลยยืนเป็นรูปตะยูโอเคนะพายครับหนึ่งสองแป๊บนะมาขอสองรูปพายจังหวัดอะไรนะพายอ่ะสกลนครสกลนครมาครับหนึ่งสองขออีกรูปนึงมามึงเงี้ยเลยไปไหนต้นมึงถ่ายรูปมึงอย่าไปชักว่าวเลยมาๆๆๆ1 2เลิศมึงอย่าไปชักว่าวป่ะเนี่ยขอบคุณนะคะน้องๆเพื่อนๆเพื่อนๆค่ะส่งรายละเอียดอินบ็อกซ์มานะคะค่ะ
ยูแพ้แล้วเจ้าเจ้าส่งมาให้พี่คาเรนพิมพ์ส่งมาให้กำเนิดเดี๋ยวพี่ส่งเอาจะส่งอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวพี่แจ็คมีอัลบั้มลงในเฟซหลักนะเดี๋ยวหนูไปเอาได้เลยลูกได้ค่ะเจ้าจ้าพี่คาเรนพิมพ์เจอกันเด้อวันไหนว่างๆมาเมืองไทยมาแวะหากันเด้อพี่พิมพ์บ๊ายบายเด้อบอกพี่พิมพ์อินเทอร์เน็ตน้ำคนบ๊ายบายนะบอกเจอกันก็ได้เจ้าเจอกันนั้นน้องเค้กนะเดี๋ยวนะเจ้าเดี๋ยวเรื่องกับป้ากันมีอย่างให้ช่วยกับบอกเนอะอย่างให้ช่วยกับบอกเนอะไปเจ้าแป๊บน้องป้าเจ้าลูกสาวกันน้องๆนะมาแล้วพี่แจ็คซื้ออันนี้มาทำไมน้องไม่กินกันอ่ะลูกผมมีเวลากินพี่ก็เห็นอยู่ปะกินแล้วลูกไปไปกินอยู่ก็กินข้าวไปเมื่อกี้อยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างลูกทำงานเงินเดือนแล้วก็เงินเดือนอยู่ครบไม่ได้เสียค่ากินค่าใช้จ่ายมีความสุขไหมครับไม่มีอ่ะ จะบอกว่าเออเอาไปมึงได้ติดนิสัยไอ้แม็กมานะพี่ก็อุตส่าห์หลบไอ้แม็กมานะมันเสาร์นะได้มันแม็กมาเต็มๆนะคะเงินเดือนครบนะคะอิ่มจังเงินเดือนอยู่ครบนะคะน้องเค้กสวยมากหุ่นดีมากๆค่ะพี่พาร์ทบอกนะคะขอบคุณค่ะบอลเสื้อพี่2ตัวอยู่ไหนลูกพี่ให้ถามฝนในแอดมินถามว่านานยังเสื้อของเนี่ยแล้วผมถามไปแล้วพี่เนาะต่อแล้วนี่ไม่รู้สนุกเล่นกันอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่โทรหาผัวพี่ก่อนเอาโทรศัพท์ iPhone มา iPhone พี่อยู่ไหนผัวพี่อยู่ที่ทางมาโทรหาผัวพี่แป๊บนึงนะคะมันทำอยากจะรู้มันทำเหี้ยอะไรวะรถด้วยนะคะรถด้วยนะคะรถด้วยนะคะรถด้วยรถด้วยค่ะแม่มาครั้งต่อไปเลยหรือเปล่ารถอันนี้เท่าไหร่นะปารถจะสั่งจะมาไปไหวเนี่ยรถให้เขาเถอะนี่น้องพี่ค่ะรถไปนะคะรถไปเถอะเพราะว่าหนูค่ะนี่ชัดๆถ้าหนูเห็นเป็นสาวประเภท2มีนมผมยาวมาหรือว่าแต่งหญิงมาหนูลดราคาพิเศษให้เขาด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องช่วยกันนะคะค่ะให้ไปเถอะตามเดี๋ยวเอาเดี๋ยวโทรหาผัวพี่แป๊บนึงค่ะต่อไปนี้ถ้าเห็นสาวประเภท2มานะน้องฟ้านะลดให้พี่หน่อยถ้าเป็นประเภท3มาน่ะเป็นเกย์กล้ามใหญ่ๆหน่อยบวกไป2เท่าฮัลโหลฮัลโหลตัวเองอยู่ไหนกำลังกลับครับอันนี้ตัวสวัสดีค่ะพี่สมองค่ะเดี๋ยวคุยกับผัวแป๊บนึงเพื่อนเมื่อไหร่ก็คุยได้นะฮะตัวเองไปตัวเองไปอยู่มาจากไหนเนี่ยมาจากนอกโลกเหรอคะไม่เดี๋ยวลูกถึงตรงนั้นสายไปบอกพี่เต้นี่มันจะ4ทุ่มแล้วทำไมถึงเพิ่งถึงระยองคะจะเร่งผมทำไมนะจะต้องตายเร่งจังเลยกลับอยู่แล้วเลยมันจะถึงกี่โมงล่ะครับถึงกี่โมงมันก็ถึงครับเพราะว่าผมกลับอยู่แล้วผมไม่ใช่ว่าผมไม่กลับผมต้องเข้าไปบ้านแม่ดีไปเอาของพอสิ้นเดือนแฟนกลับมาทำที่บ้านที่คอนโดเอาพูดสั้นๆก็ได้ทำไมถึงเล่นก็คิดถึงเนาะคิดก็พี่รักอ่ะรักอ่ะพี่พูดอะไรเกี่ยวกับคนแถวนั้นมันซึ่งเขาพูดเป็นแถวเนี่ยพี่คิดถึงนะแล้วก็อย่ากลับมาดึกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจากระยองไปชลบุรีไปบ้านแม่บีกลับมาจากบ้านแม่บีตีสองแสดงว่าเราจะได้เจอกันอีกทีตอนตีห้าใช่ไหมจ๊ะอันนี้ไอ้ขมาเกมันเด้งแบบตัวเองไม่รู้จักการคำนวณเวลาเหรอคะผมบอกผมไม่อยากกะเวลาเพราะผมเป็นคนไม่ตรงเวลาอยู่แล้วไอ้น่ารักจังเลยอ่ะเป็นหัวใครอ่ะไม่ตรงเวลาอยู่แล้วอ่ะ รู้ใช่ไหมครับผมเพิ่งมาถึงบ้านพ่อเนี่ยเพิ่งจะนั่งเมื่อกี้เลยโทรศัพท์วางอยากคุยปุ๊บโทรมาเลยค่ะถ้ามาไม่ตรงเวลาบ่อยๆพอดีผัวเก่าเลิกไปก็เป็นแบบนี้ละค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะผัวเก่าที่เลิกไปก็เป็นแบบนี้ละค่ะอ๋อละค่ะมาดึกๆกับ
ม่เจอกันนะฮะเดี๋ยวผัวจะลองไปถามผัวใหม่ด้วยผัวเก่าดูนะฮะค่ะมันไม่เต็มบาทผัวพี่มันไม่เต็มที่คบต่อนะคุยใหญ่อืมอันนี้บอกคุยใหญ่ใหญ่น้องหน่อยโอ้เลือดอย่างมันจึงเลือดเบิ่มใจไปโดนคนอื่นมาได้ละเจ้าอันนี้คือวันทุกวันสมัยก่อนยอมรับนะคะเวลาที่พี่แจ็คมีเพศสัมพันธ์ตอนที่พี่แจ็คเป็นวัยรุ่นนะคะพี่แจ็คต้องรอให้ผู้ชายเสร็จก่อนแล้วตัวเองถึงเสร็จตามถ้าตัวเองเสร็จก่อนผู้ชายรูมันฟิตแล้วมันเจ็บนะคะแล้วรูมันไปรัดตรงกระจูผู้ชายเจ็บมากนะคะแล้วตอนนี้กลับกันค่ะทำมาได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะคือตัวเองต้องรีบเสร็จก่อนผู้ชายนะคะเสร็จก่อนแล้วรูมันจะฟิตนะคะรูมันจะรัดตรงจูนะคะนั่นแหละคือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะค่ะมากราบอะไรนะคะ1 2 3กราบค่ะเป็นจ้ากราบแม่ค่ะแม่เจ้าเลือดแต่เจ้าสาวเนื้อบะเบือควยเจ้าเขาต้องมีเทคนิคนะเจ้าอันนี้อายุเท่าไหร่นะลูกอันนี้17ครับเท่าไหร่นะ17แล้วแม่หนูเป็นเพื่อนใน Facebook แม่ครับเป็นเพื่อนใน Facebook แล้วฝากลูกมาทำงานตอนปิดเทอมอันนี้ชักว่าวันละกี่ครั้งคะเอาตรงๆพูดตรงๆชักว่าวันละกี่ครั้งถ้าอยู่บ้านก็3ครับ3ครั้งต่อวันใช่มั้ยเวลาไหนบ้างตื่นนอนกับจากทำงานบ้านแล้วก็ก่อนนอนนี่แหละเป็นปกติเป็นปกติของผู้ชายแล้วมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเนี่ยเป็นทำเป็นไหมตอนนี้เป็นแล้วครับเป็นแล้วครับเป็นแล้วคำว่าเป็นแล้วหมายความว่าเราเดาเองหรือให้ผู้หญิงเดาเราทำเองครับเมื่อก่อนทำไม่เป็นโอเคฝึกเอานะลูกนะครั้งแรกครั้งที่สองนี่ยังไงนะครั้งแรกครั้งที่สองเป็นยังไงนะให้ผู้หญิงขึ้นครับโอเคจับเอาพี่ๆไปด้วยเนอไปน้ำแม่กับแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเค้กอายุเท่าไหร่น้องเค้ก37ค่ะน้องเค้กก็ผิวพรรณเปล่งนะคะกินคอลลาเจนนะคะเจอกันค่ะเอาแกนมันน่ารักเนาะน่ารักแล้วก็เค้กตั้งนานแล้วก็คือพี่แจ็คแกส่งนางพี่แจ็คส่งช่วยเชียร์จ้ะพี่แจ็คส่ง2คนหนูอายุเท่าไหร่คะอันนี้เกิดละ28นะคะแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะค่ะอันนี้เชียงรายเจ้าอุบลค่ะอุบลค่ะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะเจอกันนะเจ้าตอนนี้ค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรคะฮัลโหลจังหวัดอะไรคะหนูจังหวัดบันตีเบญจัยมานี่ใกล้ๆก่อนจังหวัดอะไรนะคะบันตีเบญจัยติดกับภาคตะบองค่ะบันจีบันใจบันเตเมียนใจบันเตเมียนใจบันเตเมียนใจ yes. บันเตเมียงใจจังหวัดนะคะอยู่ใกล้กับพัตตบองติดกับพัตตบองเลยค่ะแล้วจังหวัดใหญ่ไหมก่อนก็เป็นพัตตบองแหละแต่เขาแยกเป็นจังหวัดเพราะว่าที่นู่นมันเล็กเขาก็แยกให้เยอะจังหวัดเยอะขึ้นค่ะทำไมไปซอยให้มันเยอะขึ้นใช่ค่ะแล้วอ๋อที่บ้านกินอึ่งไหมอึ่งอ่างอึ่งอ่างคืออะไรอ่ะอึ่งอ่างคล้ายๆเหมือนกบเหมือนกบเหมือนอึ่งอ่างอึ่งอ่างอึ่งอ่างค่ะตอนนึงอ่างบ้านเธอกินมั้ยกินค่ะกินเหรอเอามาทำอะไรกินต้มต้มอย่างเดียวต้มยอดมะขามแล้วล้างเอาเมือกคาวๆมันออกใช่มั้ยล้างมั้ยหรือเอามาต้มล้างก่อนล้างแล้วมาต้มแค่ล้างน้ำปลาอย่างเดียวแล้วก็ต้มเลยโอ้ยตายแล้วมันต้องเอาความจริงมันต้องลวกน้ำร้อนก่อนเอาเมือกมันออกก่อนไม่นะฮ่ามึงกินสดนะนะคะมึงก็กินได้นะคะกินหมดเลยคางคกก็เคยกินอ้าจริงเหรอจริงค่ะเอามาใกล้ๆไม่แต่เขาไปซื้อเขาทำมาแล้วเขาไปซื้อกับข้าวเป็นกับข้าวเลยคางคกเอามาทำอะไรกินผัดพริกพริกใหญ่ๆอ่ะพริกผัดพริกหยวกพริกใหญ่ๆเท่านี้พอแอปเปิ้ลอ่ะพริกหยวกใช่คางคกเอามาผัดกับพริกหยวกใช่แล้วหนังที่มันเป็นพิษเนี่ยทำไงไม่มีเขาทำเขาเอาแต่เนื้อเขาเอาแต่เนื้อก็กระดูกมันกระดูกมันกรอบมากค่ะอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยกินแล้วร้อนไม่ร้อนตัวไม่เหมือนแบบว่าร้อนแบบกินงูทำอย่างดีแล้วก็เอามาขาย
แต่ที่นู้นพี่จะเห็นใน YouTube อะค่ะมีงูมาขายด้วยงูเผางูไม่ย่างมาหมดเลยอะชาเขากินหมดเลยค่ะคนที่กินนะคนที่ไม่กินก็มีกินเหมือนที่นี่แหละแล้วเลยกินหมดเลยก็เคยกินหมดแล้วแต่ตอนนี้กลับไปไม่กินแล้วเหมือนดูยังไงไม่รู้อะอยู่ที่นี่นานเขาเรียกว่ากระแดะไปไกลเลยค่ะน้องปลาดึงยอดพี่แจ็คแล้วร้อยหนึ่งเอาไปให้เด็กไม่แก้ค่ะของพี่แจ็คดึงเอาไปนะดึงของพี่แจ็คไปให้เด็กเอาไปทดทอยเลยนะคะนางตรงนะค่ะสวัสดีค่ะเด็กค่ะนางเป็นคนตรงนะคะพี่เต้มาดูอีกแล้วนะคะคือพี่แจ็คเองก็เต้ไม่ยอมกลับบ้านนะคะบอนบอนแม่ผัวมาค่ะแม่แอนนาก็มาอ่ะคืออย่างนี้นะคะทั้งพี่เต้เอาปิดแอร์ยังลูกปิดแอร์ก่อนไปเลยเดี๋ยวเคลียร์ร้านให้ครับผมทางอาหนูหนูครับอันนี้ไปจอดน้ำมันหน่อยลูกไปเลยน้ำจอดเนี่ยให้บอนกินหนึ่งต้นอิ่มเลยนะคะเค้กเป็นผู้ชายค่ะคือแม่แอนนาสวัสดีค่ะแล้วก็พี่เต้นะคะที่พี่แจ็คเร่งพี่เต้กลับมาหานะคะไม่ได้เร่งให้มาเพื่ออยากจะมาอยู่ใกล้กันเร็วๆหรืออะไรอย่างนี้นะคะพี่เต้ต้องเข้าใจด้วยนะคะพี่แจ็คเองเกรงว่าจะมาดึกแล้วประสบอุบัติเหตุการหลับในการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็อยากให้มาไวๆนะคะสำหรับตัวพี่เองไม่ได้เหงาพี่จีก็อยู่กับเพื่อนกับน้องหลายๆคนนะคะค่ะก็พี่เต้ก็ละเหยตอนนี้เวลากี่ทุ่มแล้วบอล4 ทุ่ม 10 นาทียังอยู่ที่ระยองนะคะเดี๋ยวจากระยองไปพัทยาอีก2 ชั่วโมงก็เที่ยงคืนกว่าแล้วอาหารนะคะแล้วอาหารเนี่ยเราไปเอาเมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวได้ขอบคุณมากพี่อารดาที่กินให้กินข้าวตรงเวลาทีนี้เรื่องของอาหารพี่เต้จากระยองไปพัทยาจากระยองไปพัทยา2 ชั่วโมงจากพัทยามากรุงเทพอีก3 ชั่วโมงค่ะจะถามว่าพี่เต้ไม่ได้พักผ่อนนะคะค่ะพี่แจ็คก็เลยเป็นห่วงแค่นี้อ้าวใช่ขับรถกลางคืนอันตรายนะคะหนุ่มน้อยหนูอยากกินอะไรบ้างลูกกินเอาไปเจาะไปกินนะอันนี้เก็บข้างล่างอันนี้ไม่กินอะไรเลยเนี่ยเออกูกล้าเดี๋ยวกลับมาสยามใช่ป่ะขอบคุณค่ะถนนโล่งค่ะโอเคค่ะเอาไปสองอย่างนะเอาไปฝากพี่เต้ไปขย่าพี่แจ็คหน่อยนะคะคือบอกเต้ว่าผสมให้พี่แจ็คหน่อยครับมันหมดแล้วยังไงข้างหน้ามีแล้วหมดแล้วครับถ้าอย่างงั้นเอาแอมเวย์ถ้าพรุ่งนี้ให้พี่เต้ผสมเอาเชอร์รี่รสส้มเอาผสมให้หน่อยนะคะให้หนูกลับด้วยอย่าลืมด้วยครับกับคอนโดไลท์ใหม่นะคะค่ะเดี๋ยวพี่แจ็คจะไปตลาดพี่แจ็คฝากคอลลาเจนด้วยนะคะคุณธานีคุณเอาพี่ปุ้ยคุณธานีคุณปุ้ยพี่แจ็คจะกินคอลลาเจนด้วยนะคะกินยังไงนะคะคอลลาเจนนะคะมีตั้งแต่ปลาแซลมอนนี่นั่นเยอะแยะวิธีรับประทานกินวันละ1 ซองฉีกมาแล้วเทลงในน้ำธรรมดานะคะใช้ช้อนคนนะคะอายุเก็บรักษา2 ปีนะคะราคาแค่750 บาทเมื่อก่อนคอลลาเจนยอมรับนะคะแพงหนูอย่าไปกงกิ้งนะลูกก็คือว่าเมื่อก่อนอันนี้มี14 ซองนะคะ14 ซองเมื่อก่อนแพงมากคอลลาเจนออกใหม่นะคะก็รู้ว่าเขาแพงจริงๆนะเมื่อก่อนคอลลาเจนนะคะแต่ตอนนี้เอาน้องเปิดให้พี่หน่อยสิลูกเปิดให้หน่อยเอามีดกินแล้วเอาน้ำมาเอาน้ำมาลูกมาเอาน้ำมาเอาช้อนมาเอาน้ำมาครึ่งนึงพี่จะกินคอลลาเจนนิดนึงค่ะเมื่อก่อนแพงเนาะคอลลาเจนเนาะราคาเป็น1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าต่อเดือนเนาะหลังจากนั้นคอลลาเจนเนี่ยราคาสูงเกินไปในความคิดของพี่นะราคาสูงเกินไปในคนไทยเนี่ยคนไทยเราจับต้องยากราคาสูงราคาไหนจะผ่อนรถผ่อนบ้านแต่นี่มีผลแต่เนี่ยราคาแค่750 บาทพี่แจ็ครู้สึกว่าราคาเนี้ยมันโอเคทำอะไรก็ตามนะคะ
ที่ลาวมีไหมเดี๋ยวส่งให้พี่เขาในพิธานีนะคะมี14ซองสมัยก่อนแพงนะกล่องหนึ่ง 2,000 กว่าบาทเมื่อก่อนก็ซื้อกินนะคะเมื่อก่อนก็ซื้อกินราคาสูงแต่ตอนนี้ถ้า750บาทอะแล้วคุณสมบัติมีแต่เอาน้ำมาหน่อยลูกแล้วก็ช้อนด้วยมาซ้ออันนี้ก่อนคอลลาเจนนะคะมีแซลมอนคอลลาเจนแอลกูตามีนมีผงสไปรูลาน่าสไปรูไลน่าสาหร่ายสกัดสีน้ำตาลสารสกัดอาเซโลอาเซโลลาเซรี่ลาอาเซล่าโซลิโลลาเซรี่อาเซโลลาเซรี่เออแอลกูต้าไทโอนแอลทิแอลซิเทอินแอลลูซินสารสกัดราสเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากเปลือกสนวิตามินอีวิตามินซีนะคะแต่ที่มากที่สุด 10,000 มิลลิกรัมก็คือแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เยอะเหมือนกันนะอันนี้เขาบอกว่ากินวันละซองนะคะรับประทานวันละซองแทนน้ำธรรมดานะคะแต่มีข้อควรระวังสำหรับคนที่กินคอลลาเจนคอลลาเจนยี่ห้อ KPCKCP คือข้อควรระวังนะคะแล้วก็มันจะมีผลทำให้ผิวคุณเต่งตึงและผิวลื่นนะคะกินแล้วผิวจะลื่นประมาณปลาไหลนะคะแล้วกินแล้วระวังความสวยและระวังผัวจะเย็ดวันละ3รอบนะคะกินแล้วผัวเย็ดดีรูอยู่รูฟิตกินแล้วผิวลื่นรูจากที่หลวมๆก็จะฟิตนะฮะกินแล้วระวังมีปัญหากับชีวิตอิสลามกับพุทธจะแย่งกันนะฮะแต่สำหรับตัวพี่เองกินอะไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากมายนะคะเพราะว่าถึงจะดีมากยังไงก็จ่ายเท่าเดิมผิวจะเปล่งน่าจะเต็มศัลยกรรมแน่นอย่างเงี้ยค่ะจ่ายเท่าเดิมผู้ชายไม่ลดราคาสบายรูลาซิท่ามีด้วยนะคะสลายสบายรูลาซิท่าก็มีอร่อยอร่อยค่ะของพี่แจ็ครสเหมือนรสอันนี้รสอะไรอ่ะมันเหมือนรสลิ้นจี่รสอะไรอ่ะเหมือนลิ้นจี่ใช่ผมได้กินแล้วกินลิ้นจี่ไม่ได้กลับไปกินที่ของมันเป็นราเชอรี่อ่ะกินมันต้องออกประมาณออกประมาณลิ้นจี่นะคะนี่ส่งนะนะคะกินออกลิ้นจี่นิดๆไม่คาวนะคะคุยคาวกว่านะคะคอยเด็กแรกเกิดยังคาวกว่าอันนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะคะลองเอาฝากไว้นี่ก่อนพรุ่งนี้พี่มากินต่อนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนคนไหนอยากกินทุเรียนไปซื้อกับพี่มาไม่บอลพี่จะกินก็ไปถ้าพี่ไม่กินเอาเป็นว่าพี่แจ็ค กับบอลจะไปซื้อทุเรียนที่ตลาดมหานาคนะคะไปเดินซื้อทุเรียนที่ตลาดมหานาคสนใจรบกวนอินบ็อกซ์มานะคะพี่พิมพ์พี่พิมพ์บอกนะคะพี่พิมพ์ราคากำลังดีราคาไม่สูงนะคะสาหร่ายตัวนี้เอ้ยแล้วนะตัวคอลลาเจนตัวนี้พี่แจ็คว่าราคาที่คนไทยจับต้องได้อันนี้หนูอย่าเพิ่งพูดกันพี่ช่วยเพื่อนพี่แป๊บนึงนะลูกอ่ะมีอยู่เคสหนึ่งนะคะมีอย่างเช่นน้องมาตูมนะคะดีเจมาตูมกับดีเจต้นหอมอันนี้เราพูดกันนะพูดในลักษณะที่ว่าเป็นคนผู้บริโภคดีเจมาตูมโทรหาพี่แจ็คเมื่อเช้าอยากได้ห้องจัดงานเลี้ยง 1,500 คนเพื่อที่จะไปเลี้ยงตัวแทนจำหน่ายทั่วไทยนะคะคนมางานของดีเจมาตูมเนี่ย 1,500 คนเป็นตัวแทนเห็นเขาบอกนะคะพี่แจ็คก็ถามว่าราคามันเท่าไหร่ยาของผมดีเจมาตูมยาลดน้ำหนักอ่ะยาควบคุมน้ำหนักอ่ะเขาก็บอกว่าประมาณไม่กี่ร้อยบาทประมาณ500 600อะไรก็ไม่ทราบแต่พี่แจ็คจำไม่ได้ไงแต่ตัวเขาเองเนี่ยโทรมาถามเรื่องสถานที่จัดงานเลี้ยงพี่ถามว่ากี่คน
ขาบอก 1,500 บาทนะคะเอ้ย 1,500 คนตกกระจายนะคะวันที่1กรกฎาคมเขาก็เลยเรียนเชิญพี่แจ็คไปงานร่วมงานด้วยนะคะไม่รู้เหมือนกันยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ของดีเจมะตูมกับดีเจต้นหอมนะคะทีนี้แม็กวันหยุดทุกวันเสาร์ค่ะทีนี้ของเขานะคะของพี่ไม่ทราบพี่แจ็คว่าเดือนหนึ่ง500กว่าบาท600กว่าบาทนี่แหละนะคะต่อเดือนถามมะตูมแล้วนะคะราคาไม่สูงแต่จับต้องได้1อยากสวยอยากผอมราคาหลักร้อยรับได้ค่ะอันนี้มีทั้งหมด14ซองราคา750บาทราคา750ของพี่คาเรนพิมพ์และก็ของน้องปุ้ยน้องเค้กนะคะพี่แจ็ครู้สึกว่าถ้าน้องซื้อราคาหลักร้อยขนาดนี้ถ้าน้องโอเคและแฮปปี้กับรสชาติโอเคไม่มีกลิ่นคาวน้องโอเคนะคะอันนี้ไง LB ของน้ำหอมยามาตูม LB 590ของคุณคาเรนพิมพ์750บาทนะก็ต่อไปนี้ถ้าอะไรที่ราคาที่เราสู้ไหวแล้วมันโอเคน้องก็ตามนั้นนะฮะLB Slim ถ้าจำไม่ผิดนะคะอะไรก็ตามแต่ถ้าน้องๆคนไหนสนใจอยากซื้อควายอย่างเงี้ยอยากนี่นั่นน่ะติดต่อได้นะครับผัวเก่าในสต็อกพี่เยอะนะคะเดือนหนึ่งต้องกิน2กล่องค่ะอ๋อเดือนหนึ่งกิน2กล่องก็1,400หรือ1,500นะฮะไปยังโลกรอพี่อ้าวเหรอหามึงก็ไม่บอกกูแล้วพี่รอเธอขอโทษขอโทษไปแล้วนะคะเพราะว่าพี่แจ็คเสี่ยงตีนไอ้ต้นกับไอ้บอลมากนะคะคือ1เด็กจะเลิกงานแล้วแต่เด็กไม่พูดนะคะเด็กแบบไม่พูดแต่มีอาการว่าเอ๊ะมาลองเสื้อด้านหลังกูอยากให้รู้ว่ากูจะใส่หมวกกันน็อกแล้วนะแหมนี่คือการเร่งทางอ้อมของไอ้ต้นนะคะเรารู้แล้วว่าเด็กจะกลับบ้านค่ะไปนะคะหลักรออะไรที่คอนโดนะคะแต่ผัวก็ยังไม่กลับนะคะผัวคาดว่าไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่บุญแต่กรรมที่ผัวทำมานะคะว่าจะได้เจอกับเมียหรือเปล่าโอเคนะคะเจอกันค่ะขอให้เฮงนะพี่ปุ้ยพี่คะเรนพิมพ์น้องเค้กสวัสดีค่ะ